ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มได้เลยเนาะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซสชั่นช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็คือเซสชั่นที่มีหัวข้อว่า Music and Media Expansion Possibilities and Beyond นะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องแนะนำกันเยอะเนาะก็ผมอาจารย์บิ๊กเนาะวันนี้จะมาเป็นmoderator นะครับให้กับตัวของsession นี้นะครับผมนี้เดี๋ยวผมจะขอเวลาเกริ่นขึ้นมาสั้นๆแล้วก็แนะนำวิทยากรทั้ง3ท่านให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็เราก็จะได้แบบผัดกันเนาะที่วิทยากรมาพูดอันนี้เนี่ยตัวของ session เนี่ยครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอclarify ก่อนเนาะว่าตัวของคำว่าดนตรีครับในบริบทนี้เนี่ยคือที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือดนตรีร่วมสมัยนะแล้วก็ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า new music เนาะก็คือดนตรีที่ทำใหม่นะครับจะเป็นดนตรีที่มีรากฐานนะครับพัฒนาการจากในยุโรปต้นแม่นะแล้วก็เข้ามาสู่ศตวรรษ20เนี่ยก็คือจะโดนท้าทายทางความคิดนะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแม่ในตรงนั้นนะครับอันนี้คือต้อง clarify ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้คือมันก็จะเป็น practice นะของดนตรีพวกการศึกษาพวกนี้ก็จะอยู่ใน institution นะในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจนะแล้วก็คือแน่นอนในตัวของงานคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็คือเหมือนกับถ้าเราพูดถึงพวกงาน exhibition เนาะที่เป็น contemporary art ก็อาจจะนำไปเปรียบเทียบกันได้ในส่วนของ session ตรงนี้ครับก็คือจะเรียนทุกคนเนาะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการต่อยอดมาจากเซสชันของปีที่แล้วนะครับคือในปีที่แล้วเนี่ยคือเราพูดถึงตัวของความคิดนะฮะของสิ่งที่เราเรียกว่า music in the expanded field นะฮะโดยไอเดียคร่าวๆเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเนี่ยครับประมาณ10ปีที่ผ่านมานี้เองนะในตัวของบรรยากาศของดนตรีนะที่เห็นได้ว่าไอตัวของดนตรีเนี่ยที่มันถูกนำออกมาแสดงนำเสนอเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นเหมือนดนตรีที่เรารู้จักอีกต่อไปหมายความว่าคือมันไม่ได้มีแค่ตัวของดนตรีเนาะที่เราเข้าไปนั่งฟังเฉยๆแต่เริ่มจะเห็นว่าไอ้งานพวกนี้เนี่ยคือมันมีการนำมีเดียต่างๆเข้ามาใช้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวตัวของการคอริโอกราฟตัวของเทียเตอร์นะครับมีการใช้ไลท์ติ้งเข้ามานะครับนำเข้ามาผสมประสานการเราเรียกว่าดนตรีก็คือเป็นใน expanded field ถ้าใครเคยได้ยินคำว่า cinema in the expanded field expanded cinema นะเรื่องนี้เป็นไอเดียคล้ายๆกันนะครับที่ตัวของภาพยนตร์มันถูกขยายออกไปอย่างมีเดียมอื่นแล้วก็ปีที่แล้วเราคุยกันเรื่องนี้เนาะแต่ว่าจะเป็นการแบบเหมือนถกกันทางความคิดมากกว่านะที่เราพูดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ไหมอย่างทำไมอยู่ดีดนตรีอย่างที่ผมบอกเนาะว่าอินสตูเมนต์แบบเดิมที่เราคิดถึงไบโอลินกีตาร์เปียโนแซกโซโฟนเนี่ยมันไม่มีละมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีเดียโอเรียนเทดอินสตูเมนต์นะคือเราเห็นว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆคอมพิวเตอร์มันกลายเป็นเครื่องดนตรีได้ใช่ไหมครับเกมคอนโทรลเลอร์เคยเห็นไหมพวกคอนโทรลเลอร์ไปเล่นเกมมันกลายมาเป็นเครื่องดนตรีได้นะครับตัวโมชั่นเซนเซอร์วิดีโอโปรเทคชันอะไรพวกนี้มันเป็นเครื่องดนตรีขึ้นมานะตัวของสกิลก็เหมือนกันจากเมื่อก่อนเนี่ยใครอยากจะเป็นนักแต่งเพลงนี่คือต้องไปเรียนอ่านโน้ตใช่ไหมคือต้องไปหัดเล่นดนตรีต้องไปเรียนวิธีการประสานเสียงนะคือแต่ว่าตอนนี้คือเฮ้ยสกิลนั้นมันเปลี่ยนกลายเป็นว่าคุณมาทำงานดนตรีใน expanded field เนี่ยคือคุณต้องมีความรู้แล้วก็เทคนิคในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอเนี่ยคุณต้องถ่ายภาพได้คุณต้องดีไซน์ได้นะฮะคุณต้องโค้ดได้นะ intensive media ฮะตัวสกิลที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงในประเด็นในเรื่อง discourse เนาะของตัวดนตรีเองจากเมื่อก่อนเนี่ยคือมันก็จะเป็นดนตรีเนาะแต่ว่ามันมี discourse มันก้าวขึ้นใหม่ๆพอมันมีการใช้มีเดียอื่นๆเข้ามานะไอตัวของความคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะก็คืออันนี้เกิดไว้ปีที่เราคุยกันเรื่องนี้นะเรื่องของความคิดแล้วก็สนุกแม่ปีก่อนเนาะก็มีอาจารย์อาจารย์หลิมนะครับภูมิพัฒน์นะได้ร่วมถกด้วยนะครับผมนี้มาในปีนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวแพนเนลเนี้ยคือเราน่าจะคุยเรื่องนี้ต่อแต่ว่าเราจะ
มาดูซิว่าศิลปินนักแต่งเพลงในปัจจุบันเนี่ยที่ใกล้ตัวเราเนี่ยที่เขาทำงานเกี่ยวกับไอตัวของ expanded music เนี่ยเขาทำงานอะไรกันอยู่บ้างนะครับมีกระบวนการอย่างไรกระบวนการความคิดนะแล้วก็การสร้างผลงานเหล่านี้นะครับเป็นอย่างไรผมก็เลยเชิญวิทยากรนะศิลปินนักแต่งเพลงทั้ง3ท่านนะครับที่ทุกคนเห็นนั่งข้างๆผมเนี่ยนะครับก็คือถือว่ามีชื่อเสียงนะทั้งในประเทศไทยเราแล้วก็ในระดับ international ด้วยนะครับก็คือน่าจะทำให้เราเห็นภาพเนาะว่าเอ๊ะแล้วงานเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมี possibilities แบบไหนบ้างนะอันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำสั้นๆนะครับโดยการอ่านไบโอนิดหนึ่งนะถ้าไม่ถือสานะครับก็คือเป็นธรรมเนียมประชุมวิชาการนะครับขอแนะนำท่านแรกนะครับตรงกลางก่อนแล้วกันเราจะแนะนำตามลำดับผู้พูดเนาะอาจารย์ดร.อาสิทธิ์เกียรติจันทรานะครับอาจารย์แก้วนะครับอาจารย์แก้วของเราก็ปัจจุบันก็สอนอยู่ที่คณะวิจิตรศิลป์ของเราก็คืออาจารย์เนี่ยก็คืองานก็คือจะสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีงานของอาจารย์เนี่ยคือจะมีในเรื่องมีการใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอเป็นคอนดิชันหนึ่งในการทำงานขึ้นมานะครับคืออาจารย์เนี่ยคือจริงๆแล้วตัวของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าตอนเทรนนิ่งแรกเลยก็คือเรียนมิวสิกเทคโนโลยีนะครับก็คือเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยนะฮะโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับคืออาจารย์ได้สอนอยู่ที่มหิดลพักหนึ่งนะต่อจากนั้นเนี่ยคืออาจารย์ได้ไปเรียนที่ไปเรียนมิวสิก for visual mediaนะครับผมที่ Academy of Art University ที่ซานฟรานซิสโกนะฮะสหรัฐอเมริกาเนาะจากนั้นก็transfer ไปที่ Brooklyn College นะครับที่ City University of New York นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปเรียนจบปริญญาเอกนะครับในสาขาการพันดนตรีเนี่ยแหละที่University of Missouri Kansas Cityนะครับผมคืออาจารย์เนี่ยจะสนใจในเรื่องของนอกจากไอ้ตัวการนำคอมพิวเตอร์อะไรเข้ามาที่เป็นคอนดิชันในการทำงานเนี่ยกระบวนการคิดเนี่ยงานของอาจารย์ก็จะมีประเด็นในเรื่องของไซคอคูสติกนะครับแล้วก็มิวสิกคอคดิชันเนี่ยก็คือไอ้ตัวของการรับรู้ตัวของเสียงนะฮะดนตรีนะครับคือจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้โน้ตมาในนี้เนาะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยมีงานแสดงนะก็คือโดยตลอดเวลานะครับงานใหญ่ๆอย่างล่าสุดก็อย่าง ICMC เป็น Computer Music Conference นะที่ถือว่าสำคัญมากนะอาจารย์ก็จะมีงานแสดงอย่างต่อเนื่องนะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อาสิทธิ์ครับผมท่านต่อไปนะครับนั่งข้างๆผมเลยนะฮะก็คืออาจารย์ภูมิพักจารุปกรณ์นะครับหรือว่าอาจารย์หลิมนะครับผมก็คืออาจารย์หลิมปัจจุบันสอนอยู่ที่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะคืออาจารย์ก็เป็นนักประพันธ์ดนตรีนะครับที่คล้ายกันก็คือสนใจในเรื่องงานสำหรับดนตรีแล้วก็การนำคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนะครับเข้ามาเป็นคอนดิชันหนึ่งในการทำงานนะคืออาจารย์เนี่ยได้สำเร็จการศึกษานะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะปริญญาโทที่ Royal College of Music ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็ปริญญาเอกที่คาร์ดิฟฟ์University นะครับ Wales นะฮะผลงานของอาจารย์เนี่ยก็คือได้ถูกนำออกแสดงในเทศกาลดนตรีหลายๆครั้งนะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนะฮะอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็เอเชียนะครับรวมไปถึงอย่างงานล่าสุดเนี่ยอาจารย์ก็ได้ทำงานที่เรียกว่า Phonemes นะฮะ Phonemes นะก็คือเป็นงานที่เป็น Sound Isolation แบบที่เราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับมันได้สำหรับเกมแทร็กคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวอาจารย์อาจจะเล่าเนาะว่ามันคืออะไรนะครับเกมแทร็กคอนโทรลเลอร์และก็โปรแกรม Max นะฮะก็คือออกแสดงที่BACC นี่เองนะครับอาจารย์นะครับนั่นทีนี้ก็คืออาจารย์ก็เคยได้รับรางวัลWilliam Matthias Competition Priceนะครับ2022ด้วยนะครับผมแล้วก็มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ภูมิพัฒน์นะครับแล้วก็เราจะปิดท้ายนะครับท่านสุดท้ายของเรานะฮะก็คือจะอยู่ตรงหัวโต๊ะนะครับอาจารย์สารณะแสงชัยนะฮะอาจารย์มีนนะครับนะครับผมก็เป็นคอมโพเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นซาวด์อาร์ติสต์ด้วยนะฮะคืออาจารย์มีเนี่ยจะสนใจเสียง
ในฐานะสื่อที่เชื่อมโยงการรับรู้ของมนุษย์กับสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับแล้วก็สำรวจเสียงเหล่านั้นผ่านเทคนิคของดนตรีที่เราเรียกว่าอิเล็กโทรอะคูสติกนะครับผมอาจารย์นะครับได้ร่วมก่อตั้งกลุ่มLab 5 Soundworks นะฮะกับภาคภูมิเจริญวิยะแล้วก็ทำงานกับ28 Productions นะในฐานะเป็นคนแต่งเพลงประกอบสื่อเชิงพาณิชย์นะฮะก็คืออาจารย์เนี่ยก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือจะแต่งเพลงให้กับตัวของละครเวทีเนาะเยอะมากครับที่ผมเห็นมากนะฮะแล้วก็อาจารย์ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามีชื่อเสียงในแอเรียนี้นะครับผมก็เช่นเดียวกันนะฮะก็คืออาจจะขอข้ามที่แสดงเนาะแต่อาจารย์ก็มีผลงานแสดงนะทั้งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ศึกษาปริญญาเอกนะครับในที่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเนาะแล้วก็สอนด้วยนะครับก็คืออาจารย์สนใจในตัวของดนตรีที่อาจารย์เรียกว่า immersive acousticสวัสดีครับ มันดังอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะพูดเบาๆฮะ ได้ ก่อนอื่นเลยนะครับผมชื่ออาสิทธิ์เนาะเมื่อกี้ขอบคุณอาจารย์ทัชธรรมอาจารย์บิ๊กที่แนะนำไปแล้วครับแล้วก็ขอใช้เวลานิดนึงขอบคุณนะครับคณะวิจิตรศิลป์แล้วก็ภาคมีเดียนะครับที่ให้โอกาสมาพูดสักนิดสักหน่อยก่อนอื่นเลยอย่างที่อาจารย์บิ๊กบอกไปแล้วนะครับว่า ความสนใจของผมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการรับรู้ดนตรีเกี่ยวกับนั่นแหละสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารับรู้นะครับทางเสียงใช่ไหมดังนั้นผมเองเนี่ยก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นดนตรีมันทำงานยังไงกับความรู้สึกเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมันจำเป็นไหมมันจะทำหน้าที่อะไรกับเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีคำถามอย่างนี้อยู่ตลอดและนี่ก็เป็นหนึ่งคำถามครับคือว่าผมมักจะมองสถาปัตยกรรมสวยๆเนาะแล้วผมก็มีคำถามว่ามันสวยมากเลยทั้งรูปทรงสีใช่ไหมครับแม้ในเวลากลางคืนเราก็จะมีแสงให้มันด้วยแต่ทีนี้ ไอสถาปัตยกรรมเหล่านี้มันมักจะไม่ค่อยมีความโดดเด่นทางด้านเสียงเนาะอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาให้นี่จริงๆมันมีนะครับถ้าเกิดเราไปยืนแถวๆเนี้ยคนเดินขึ้นไปได้นะครับมันจะมีเสียงโครงเหล็กเสียงน้ำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าน้อยอ่ะผมมองว่าเวลาเราออกแบบเรามักจะนึกถึงเรื่องเสียงน้อยมากนะครับใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราก็ควรจะออกแบบเสียงให้กับไอ้พวกดีไซน์สเปซเหล่านี้ด้วยสิใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเราเดินเข้ามาในสเต็ปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นอะว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมที่มันก็สวยใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อว่าในเวลากลางคืนถ้ามันมีงานจะเป็นงานกาล่าอะไรก็แล้วแต่เขาเปิดไฟขึ้นมาก็คงสวยแต่ตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราหลับตาซะถามว่าสเต็ปมันมีความเป็นสเต็ปไหมครับไม่มีใช่ป่ะสเต็ปก็จะเป็นสถานที่หนึ่งที่ก็อย่างเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเรื่องน่าทำถ้าเราจะนึกถึงเรื่องการออกแบบเสียงสำหรับสถานที่ขึ้นมานะครับเราต้องนึกถึงอะไรอย่างแรกคือเราจะต้องถ่วงกันนิดหน่อยว่าฟังก์ชันของมันกับโพลูชัน
หน้าที่ขึ้นมามันก็จะเริ่มหนีความเป็นมลพิษออกมาเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นเราต้องถ่วงตรงนี้เยอะๆใช่ไหมเวลาเราออกแบบอีกอย่างนึงที่เราต้องนึกคืออะไรครับ sound projection เพราะว่าในเมื่อเราจะออกแบบเสียงเราต้องนึกก่อนว่าแล้วเสียงมันจะมาจากไหนถูกไหมไม่จำเป็นว่าเราจะต้องได้เสียงจากลำโพงนะครับเสียงมันจะเกิดจากวัตถุเสียงอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบางที่ก็จะมีระฆังเนาะระฆังนี่เป็นเสียงที่เขาออกแบบขึ้นมาสำหรับมีฟังก์ชันบางอย่างแล้วบางทีมันก็ให้ชีวิตชีวาให้ความเป็นสถานที่นั้นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งอะไรนะไอ้วินชามหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็สามารถโปรเจกต์ซาวออกมาได้ใช่ไหมครับดังนั้นการออกแบบสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องอะไรอ่ะคำนึงถึงและอีกอย่างเลยคืออะไรครับระบบเนี่ยเราชอบพูดกันถึงคำว่าระบบเนาะระบบไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มันจะต้องมีสายไฟสายสัญญาณมีคอมพิวเตอร์มีโปรเซสเซอร์อย่างเดียวนะครับทุกอย่างมันสามารถเซตอัพขึ้นมาเป็นระบบได้ใช่ไหมเราจะมีระบบให้มันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นมันจะมีลำโพงไหมมันจะมีคอมพิวเตอร์ไหมมันจะมีสายนั่นนี่นู่นไหมหรือมันจะต้องมีน้ำไหลผ่านอะไรมาไหมมันมีนะครับที่เขาออกแบบเสียงสำหรับสถานที่แล้วใช้น้ำเป็นตัวทริกเกอร์เนาะน้ำจะไหลที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆอย่างเนี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องคำนึงถึงตรงนี้ทีนี้มาถึงไอเดียและผลงานของผมบ้างนะเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ที่ผมคิดขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าด้วยความต้องการที่ผมอยากจะดีไซน์สิ่งแบบเนี้ยให้กับสถานที่ให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาให้สเต็ปมันได้มีเสียงเป็นสเต็ปเนาะผมก็คิดว่าผมจะออกแบบแพลตฟอร์มทำไมต้องเป็นแพลตฟอร์มล่ะทำไมไม่ก็ไปเลยทำเสียงให้สเต็ปมันทำทีเดียวแล้วมันจบถ้าเกิดเราทำแค่ชิ้นเดียวถูกไหมครับแต่ถ้าเราทำเป็นแพลตฟอร์มเดือนนี้ผมทำให้สเต็ปเดือนหน้าผมไปทำให้โรงพยาบาลสวนดอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยเดือนนั้นผมก็ไปทำงานให้แบงค์สีม่วงอะไรครับธนาคารไทยพาณิชย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยได้ถ้าผมมีแพลตฟอร์มนะครับผมก็นั่งนึกแพลตฟอร์มผมมันจะต้องเป็นยังไงล่ะให้มันมีความยืดหยุ่นให้มันสามารถที่จะไปใส่กับฟังก์ชันต่างๆได้ใช่ไหมผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องมีเซ็นเซอร์มันน่าจะต้องรับเซ็นเซอร์ได้รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ได้เพราะว่าเซ็นเซอร์ในชีวิตประจำวันเรามีหลายแบบมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะรับอุณหภูมิรับแสงรับแรงกดรับมีหมดนะครับเราสามารถเปลี่ยนเซ็นเซอร์ต่างๆได้ใช่ไหมผมคิดว่ามันควรจะต้องใช้ไวเลสคอมมิวนิเคชันเพราะว่ามันจะได้หมดปัญหาเรื่องการติดตั้งนะครับมันไม่หมดไปซะทีเดียวแต่ว่ามันช่วยให้อะไรอะไรมันสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็สำหรับผมแล้วผมชอบที่จะมีอัลกอริทึมเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับอัลกอริทึมตรงนี้ให้มันตรงกับฟังก์ชันต่างๆที่เราคิดได้ใช่ไหมครับแล้วก็แพลตฟอร์มของผมจะต้องยืดหยุ่นกับการใช้มัลติชานเนลซาวด์ซิสเต็มนะครับทีนี้เมื่อผมคิดแพลตฟอร์มนี้แล้วนะครับผมออกแบบในหัวละผมก็ไปขอทุนวช.มานะครับเพื่อที่จะทำโปรเจกต์นี้ให้มันเกิดขึ้นเนาะผมก็ไปขอทุนมาเพื่อที่จะลองทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาสักที่หนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นที่เดินๆหน่อยนะครับแบบสเต็ปเนี่ยแหละจริงอยากได้แบบอย่างนี้แหละแต่ว่าไปมาๆนะครับมันก็ไปจบลงที่วัดอุโมงค์นะก็มันก็ผิดคาดไปหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตามผมก็ได้ทดลองระบบนะครับผมก็เอาไอ้ระบบที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยไปวางที่วัดอุโมงค์นะครับถามว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันประกอบไปด้วยชุดส่งสัญญาณวิทยุนะครับที่ใช้ Arduino กับไอ้ตัวส่งวิทยุ RF 24อ่ะชื่อไลบรารีมันนะครับให้มันเป็นชุดรับส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์มาที่คอมพิวเตอร์ผมได้นะครับแล้วก็ส่งเป็นคลื่นวิทยุออกไปอีกทีไปหาลำโพงต่างๆ8ลำโพงเนาะซึ่งมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูคลิปสั้นๆครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคืออย่างเมื่อกี้เราจะเห็นนะครับว่ามันมีกระดิ่งอยู่กระดิ่งมันแกว่งแล้วไอ้เซนเซอร์ข้างในกระดิ่งมันเป็นไอ้แอคเซลโรมิเตอร์ครับเป็นไจโรสโคปนะพอเวลามันแกว่งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นสัญญาณไปได้นะครับก็ไปทริกที่คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในขณะที่มันทริกสัญญาณเนี่ยมันก็มีไฟกระพริบกระพริบไปด้วยนะครับก็สนุกดีถือว่าโปรเจกต์นี้ในแง่ว่าทดลองแพลตฟอร์มนะครับผมถือว่าโอเคได้ผลตามที่ผมต้องการปัญหามีมากมายเลยนะครับก็คือว่า อย่างแรกคือผมไม่ได้ได้ที่ผมต้องการเนาะตั้งแต่อย่างแรกผมอยากได้ที่เดินๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วต้องไปจบที่วัดนอกจากจบที่วัดตอนแรกผมดีไซน์ว่าผมอยากได้โถงใหญ่ทุกคนเคยไปวัดอุโมงค์นึกออกไหมตรงที่เข้าไปไหว้พระมันอยากได้โถงใหญ่ๆตรงนั้นนะเพราะว่าเราไปจัดเซอร์ราวตรงนั้นมันคงเท่มากเลยไม่ให้ครับพอเวลาไปคุยกับพระจริงๆรองเจ้าอาวาสให้แต่ว่าพระที่ดูแลตรงนี้ไม่ให้เขาบอกว่ามันจะไปรบกวนคนไปไหว้พระอะไรเงี้ยผมก็ต้องกระเด็นมาอยู่ที่ข้างหลังอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ระบบเสียงมันเซตยากเนาะแล้วก็รวมถึงผนังของอุโมงค์เองเนี่ยมันทำให้การส่งคลื่นวิทยุอ่ะมันยากคือแทนที่มันจะเป็นข้อดีนึกออกไหมครับถ้าเราส่งในที่กว้างๆปกติเนี่ยแทนที่มันจะเป็นข้อดีคือมันกลายไปเป็นข้อเสียในอุโมงค์เพราะว่าคลื่นวิทยุมันส่งได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังได้อยู่โอเคครับแล้วก็อันเนี้ยผมต้องการให้ sound installation ของผมเนี่ยมันทำให้ไออุโมงค์อันเนี้ยจากปกติอ่ะมันจะรู้สึกทึบๆอับๆนะครับถ้าใครที่เคยเดินผ่านตรงนั้นผมอยากให้มันมีชีวิตชีวามีอะไรน่าสนใจสำหรับคนเพิ่มขึ้นผมก็เอาอันนี้ไปตั้งก็โอเคนะครับจากการที่ผมไปยืนแอบฟังอยู่นั้นน่ะผมก็ได้ยินคนพูดนะว่าเออใครเอาอะไรมาจัดเนี่ยน่าสนใจดีจังแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องสิ่งที่ผมได้จากการทำงานนี้เนาะที่อาจจะฝากไว้สำหรับคนที่สนใจเหมือนกันก็คือว่าภาพที่ออกมามันสำคัญเนาะจากเมื่อกี้คลิปวิดีโอสั้นๆที่เห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอตัวสถานที่เนี่ยมันเล็กไปนิดนึงลำโพงผมเข้าไปตั้งเนี่ยมันดูเกะกะไปหน่อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยซ่อนซะก็ดีครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มานะจากโปรเจกต์นี้แต่ว่าอย่างของผมคือมันซ่อนยากอะมันเป็นโบราณสถานแล้วถ้าใช้ลำโพงเล็กผมจะไม่ได้ฟรีเควนซีไม่ได้สเปกตรัมที่ผมต้องการนึกออกไหมมันไม่มีเสียงต่ำหรอกลำโพงเล็กอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมได้จากอันนี้ก็คือว่าการที่เราไปดีไซน์เสียงให้สถานที่ต่างๆเนี่ยประเภทของเสียงเนี่ยสำคัญมากอย่างที่ผมบอกว่าผมไปจัดที่วัดผมอยากทำเหลือเกินไอเสียงเดินๆเฟี้ยวฟ้าวอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะจริงๆคือผมอยากทำผมบางทีผมอยากกบฏเหมือนกันในวัดก็ในวัดว่าจะเอาละผมลองนะผมมีวันทดลองผมไปตั้งลำโพงแล้วผมก็เอาเลยเฟี้ยวหนักเลยมันไม่เข้าจริงครับมันกลายเป็นว่ามันทำให้สถานที่มันน่าเกลียดน่ากลัวหรือมันยังไงไม่รู้เอฟเฟกต์มันไม่โอเคเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้ดังนั้นแบบสถานที่กับเสียงที่เลือกสำคัญมากต้องคิดให้ดีเซนเซอร์ที่ใช้นะครับไอตอนที่ผมออกแบบเซนเซอร์ที่จะไปทำให้มันเกิดเสียงในสถานที่เนี่ยผมกล่าวว่ามันจะต้องยุ่งกับลมใช่ไหมผมออกแบบมาสองแบบอย่างแรกเนี่ยมันใช้ไอไจโรสโคปเนี่ยกับอีกแบบหนึ่งมันใช้โฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์ใช่ไหมครับคือมันเป็นช่องแบบนี้แล้วก็มีอะไรไปผ่านแบบนี้มันก็ทริก01ได้ไออันนี้ไม่ดีหรอกเพราะว่ามันได้แต่01อะไรไปค้างตรงกลางก็พังดังนั้นการเลือกเซนเซอร์สำคัญมากแล้วอีกอย่างคือระบบสิ่งที่ผมได้ก็คือว่าระบบบางทีเป็นปัญหากับตัวมันเองถ้าจัดการให้มันง่ายเนี่ยมันก็จะดีนะครับในอนาคตถามว่าถ้าผมจะพัฒนาไอเดียนี้ไปต่อ
ผมก็อยากจะพัฒนาที่ตัวระบบนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยการที่มันเซ็นทรัลไลซ์อะครับมันมีจุดศูนย์กลางที่มันต้องติดต่อมันวุ่นวายผมคิดว่าในเมื่อผมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วแต่ละตัวมันคุยกันเองได้อะผมจะดีเซ็นทรัลไลซ์มันซะถูกไหมให้แต่ละตัวมันคุยกันเองส่งสัญญาณคุยกันเองมันน่าจะสนุกกว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นแนวทางอะไรในอนาคตนะครับอันนี้คิดว่าราวๆ15นาทีผมก็ขอใช่มั้ยเล่าความสนุกเท่านี้ดีกว่าดีมั้ยครับถ้ามีคำถามอะไรก็เก็บไว้ถามกันได้เนาะได้ครับก็โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์แก้วนะครับเดี๋ยวก็เสริมคร่าวๆก็คืออาจารย์ก็พูดถึงประเด็นผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าคือในช่วงมันมีความคิดหนึ่งนะในช่วงตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20ละที่เขาอย่างเอาคลาสสิกเลยเนี่ยอย่างสายของMurray Schafer นะครับที่ทำเรื่องของSoundscape แล้วก็กลุ่ม Researcher เรื่องAcoustic Ecology ผมตอนนี้อ่านหนังสืองงไง Acoustemology Acoustic มันสับมันเยอะแม่นี้มี Impressive Acoustic อีก Acoustic Ecology คือมันมีคำถามหนึ่งเนาะคือเขาก็จะวิจารณ์หลักๆเลยอะครับว่าคือคนเราเนี่ยเราทุกคนนะตอนนี้คือเราไม่ได้ถูกเทรนเนาะมาทางหูแม่นะครับเราเนี่ยก็คือเทรนทางสายตาซะส่วนใหญ่ไอ้องค์ความรู้ต่างความเข้าใจของเราที่มีต่อโลกเนี่ยเราเข้าใจและรับรู้มันผ่านตัวของสายตานี้มันก็เลยเหมือนที่อาจารย์อาศิษฐ์ได้พูดเนาะถึงเอ๊ะสเต็ปเนี่ยคือมันก็มีคำถามที่ชวนให้เรานึกถึงนะครับอย่างเช่นอ่ะทุกคนตอนนี้เวลาพูดถึงกรุงเทพโตเกียวปารีสทุกคนนึกภาพออกไหมแล้วผมมาว่าเสียงของกรุงเทพเสียงของปารีสเสียงของโตเกียว นึกยากเลยนะเริ่มจะแบบว่าเอ้าเอ้ยมันยังไงเพราะว่าคือมันจะมีอยู่ศาสตร์นะครับอย่างที่อาจารย์อาศิษฐ์ได้ทำเราก็จะมีกลุ่มคนที่ทำงานในการที่จะบอกว่าเอ้ยเราก็ต้องดีไซน์ไอ้ตัวของพื้นที่ด้วยสิคือมันควรที่จะถูกทำได้นะฮะอาจจะ พวกเราทุกคนเนี่ยครับส่วนใหญ่นักศึกษาเนาะอาจจะเริ่มก่อนอาจจะคิดเนี่ยว่าเอ๊ะห้องของเราเนี่ยไอ้ห้องที่เราอยู่หอเนี่ยเคยคิดไหมว่าเอ๊ะอยากให้ห้องเรามีเสียงเป็นยังไงนึกออกไหมคือมันก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าอย่างพวกห้องเนี่ยที่เราอยู่ที่แบ่งกันเป็นห้องสัดส่วนอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมมันเป็นไอเดียของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะที่พยายามจะพูดถึง private space หรือว่าพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาแบ่งให้เราแล้วก็ทำเป็นสัดเป็นส่วนกำหนดว่าเราควรทำอะไรตรงไหนแต่เราถามว่ามันเป็น private space จริงหรือเปล่าเมื่อเราอยู่ดีๆได้ยินเสียงข้างห้องนึกออกไหมปุ่มปึ้มปึ้มไอ้ทำอะไรข้างโอ้ยข้างบนทำนั่นทำนี่เอ้า private space จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับก็แล้วก็จริงๆก็จะมีเดี๋ยวผมจะได้ขยายเนาะเผื่อทางผู้ฟังห้องนี้ครับจะได้เอามาถามแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งที่น่าเอามาตั้งคำถามตอนหลังที่อาจารย์แก้วแกพูดว่าตอนที่ลองปรับไปเป็นเสียงอื่นในวัดเนี่ยเอ๊ะมันดูไม่เข้าอะไรอย่างนี้เนาะคืออย่างในงาน Sound Isolation นะครับก็คือว่ามันก็จะมีแนวคิดอันนี้ผมอาจจะ generalize มากเกินไปเนาะอาจจะขอวิทยากรขยายความเดี๋ยวมันก็จะมีแนวคิดหลักๆ2อันเนาะคืออย่างแรกเขาก็จะบอกว่าการออกแบบมันก็จะมีไอเดียของ Sound ที่ install แล้วก็ให้มันเขาเรียกว่า enhance ดึง character ของตัว space นั้นขึ้นมาดึงเอกลักษณ์ของมันขึ้นมาได้กับอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ sound ในการเปลี่ยนนึกออกไหมใช้ sound ในการเปลี่ยนไอตัวของ space นั้นขึ้นมาได้นะฮะก็จะมีอันนี้ตั้งไว้เนาะเผื่อเราจะมีคำถามโอเคผม พูดเยอะละงั้นขออนุญาตเชิญท่านถัดไปนะครับอาจารย์ดร.ภูมิพัฒน์นะครับว่าที่รสว่าที่รสนายแพทย์ไม่ใช่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาแล้วก็ขอบคุณอาจารย์บิ๊กที่ชวนกลับมาอีกรอบนะครับก็จริงๆก็จริงๆกลับมาก็แอบกังวลเพราะว่าผมก็พูดเรื่องเดิมทุกที่นะครับคือผมก็มีแบ็คกราวด์ที่เป็นนักออเคสตราเพลเยอร์ครับก็คือเล่นวงในออเคสตราฉะนั้นเนี่ยผมเป็นแบบคลาสสิคลี่เทรนที่น่าเบื่อ
มากนะครับแล้วก็หันไปทำงานคอมโพสิชันซึ่งก็แบ็คกราวด์ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุยวิธีคิดหรือว่าอะไรเนี่ยจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้มันก็ยังไม่ได้ต่างไปมากแต่ก็พยายามจะหาเรื่องมาแชร์กับเราหรือว่าเปิดประเด็นบางอย่างที่เราจะคุยกันต่อในตอนท้ายนะครับก็ผมก็ที่อาจารย์บิ๊กแนะนำนะครับก็ภูมิภักนะครับมาจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับหลักๆก็จะดูหลักสูตรปริญญาโทเอกนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยด้วยนะครับก็ถ้ามีคอลลาโบเรชันอะไรที่ต้องการจะติดต่อจริงๆดันบิ๊กติดต่อไปตลอดนะครับแต่ว่าถ้านักศึกษามีอะไรที่สนใจก็ติดต่อไปได้ผมทิ้งอีเมลกับเว็บไซต์ไว้นะครับก็หลักๆก็คือว่าวันนี้เนี่ยด้วยโจทย์ที่อาจารย์บิ๊กให้มานะครับว่าเซสชันวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของ Music and Media นะครับ Expansion Possibilities แล้วก็ Beyond นะครับก็ผมก็พยายามจะตีความในแบ็คกราวด์ที่ผมมีครับว่าเราตีความถ้อยคำพวกนี้หรือว่าเราตีความ positioning ของตัวเราเองของงานเราเองหรือว่าของความคิดของเราเองเนี่ยไปเกี่ยวโยงกับคำศัพท์พวกนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ผมว่าจริงๆเราตกลงกันว่าผมอยู่ตรงกลางจะได้ตัดเลี่ยนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยทำงานอิเล็กโทรคูสติกเท่าไหร่นะครับก็เลยอยู่ตรงกลางแล้วก็มาคุยเรื่องอื่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะส่งไมค์ต่อให้อาจารย์มีนคุยเรื่อง insulation แบบ immersive นะครับก็จะได้ค่อยๆ flow เขาบอกว่าผมมากลู2เซสชันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะ fit in ยังไงนะครับก็ใน15นาทีตรงนี้ผมอาจจะใช้เวลาไม่ถึงนะครับแต่ว่าจะพยายาม cover ใน3ส่วนใหญ่นะครับก็คือว่า music and media เนาะตามโจทย์ที่ได้รับจากซินโทเปียนะครับแต่ว่า music and media เนี่ยในอีกในนึงเนี่ยผมก็พยายามจะดูความหมายของ music as media ครับแล้วก็ในวงเล็บก็คือ as media art ด้วยนะครับเพื่อให้มันเข้ากับคอนเท็กซ์ของผู้ฟังในงานนี้เนาะนะครับว่าผมตีความเรื่องพวกนี้อย่างไรหรือว่ามันมีอะไรที่ผมพอจะชี้ไปให้เราไปคุยกันต่อได้บ้างนะครับว่า music and media art หรือว่า music as mediaหรือว่า as media art เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับหรือว่าเรื่องของexpansion นะครับตามโจทย์เนาะว่าคำว่า expansion เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วในแง่มุมของดนตรีจริงอาจารย์บิ๊กเกริ่นให้ฟังจำนวนหนึ่งแล้วนะครับว่า expansion ของความเป็นดนตรีแบบ tradition เนี่ย traditional เนี่ยมันขยายไปเป็นอะไรบ้างนะครับแต่อาจจะมาลงรายละเอียดนิดหน่อยหรือว่าผมอาจจะพูดถึงกลุ่มคนที่เป็น paradigm shifter ครับคนที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนเปลี่ยนระบบวิธีคิดทางด้านดนตรีที่เราผมว่าทุกคนในห้องเนี่ยเขาพอบอกว่าดนตรีเนี่ยเราจะได้ยินเสียงบีทดึบๆมาเหมือนกันทุกคนนะครับอันนี้ผมว่า80หรือ 90% เนี่ยเข้าใจดนตรีในบริบทที่เป็นบริบทแบบ traditional เหมือนกันแต่ว่ากลุ่มศิลปินทำศิลปะเสียงหรือ composer เนี่ยเขามีการขยายความไอความหมายของดนตรีตรงนี้ออกไปอย่างไรบ้างอาจจะลงรายละเอียดมากกว่าปีที่แล้วครับเพราะปีแล้วคุยกันในเชิงหลักการคร่าวๆนะครับแล้วตอนสุดท้ายก็อาจจะเอาตัวอย่างงานเล็กๆน้อยๆที่ผมทำอะครับว่าผมในฐานะที่เป็นคนทำเพลงคนทำเสียง1คนเนี่ยผมพยายาม push boundaries ต่อจากพวกไพโอเนียร์ที่เขาเป็น paradigm shifters ไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีช่องทางมี possibilities อะไรบ้างที่เราอาจจะไปใช้ต่อได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานดนตรีโดยตรงหรือว่าคนที่ทำงานสื่อผสมนะครับก็อาจจะแบ่งเรื่องคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งพอเราไปดูในส่วนแรกอะครับว่า music and media หรือว่า music as media เนี่ยผมก็เลยมาตั้งคำถามครับว่า media มันคืออะไรอะเนาะเพราะว่าจริงๆทุกวันเนี่ยผมก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคำศัพท์ว่า media นะครับก็ได้คำตอบคร่าวๆจากหลายๆแหล่งว่า media เนี่ยมันคือ means of communication นะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนในห้องเห็นด้วยว่าทุกคนน่าจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องมีเดียมากกว่าผมเนาะแต่ว่าคือหลักๆแล้วมีเดียมันคือสื่อที่เอาไว้ส่งข้อความบางอย่างครับถูกไหมไม่ว่าจะไอ้เมสเซจนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วทีเนี้ยไอ้มีเดียอาร์ที่เราที่เป็นภาควิชาที่จัดงานนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันเป็น expansion ของศิลปะโดยใช้มีเดียมที่แปลกใหม่ออกไปครับเนาะเป็น expansion ของ traditional art ที่ใช้มีเดียหรือว่าเทคโนโลยีในการขยายความเป็นไปได้ของศิลปะออกไปเนาะถ้าเราดูอย่างที่ภาควิชาทำก็มีหลายๆอย่างถูกไหมครับจาก exhibition ปีที่แล้วผมก็เห็นความเป็นไปได้ว่ามันขยาย tradition ความคำจำกัดความของศิลปะที่เป็น visual art เนี่ยออกไปด้วยเทคโนโลยีแล้วก็สื่ออื่นๆนอกเหนือไปจากสีนอกเหนือไปจากตัววัตถุที่เป็นงานปั้นเนาะนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้ดนตรีหรือว่า slash sound นะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บิ๊กdefine ไปตอนแรกว่าดนตรีในบริบทปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะพูดถึงการประกอบร่างกันขึ้นของเสียง music and sound เนี่ยมัน delivering message ได้ไหมนะครับตามคำจำกัดความของมีเดียตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันได้เนี่ย music มันก็อาจจะเป็นมีเดียเนาะเป็นมีเดียอย่างนึงหรือว่าเป็นมีเดียอันอย่างนึงนะครับซึ่ง
สมมุติว่าเราบอกว่ามิวสิกเนี่ยมันอาจจะทำหน้าที่เป็นตัว deliver message บางอย่างครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ representation ก็คือการที่เราใช้เสียงพยายามจะวาดภาพอะไรสักอย่างนึงออกมานะครับหรือว่าเป็น political statement บางอย่างอะไรเงี้ยอาจจะมีธีมของโลกร้อนธีมของความไม่เท่าเทียมทางสังคมอะไรเงี้ยนะครับคือดนตรีมันก็อาจจะทำงานในแง่มุมนั้นได้ในการ deliver message ต่างๆโดยตรงนะครับหรืออีกมุมนึงเนี่ยผมคิดว่าดนตรีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ medium บางอย่างที่ทำงานเหมือนกับจุดประสงค์ของอาร์ตฟอร์มอื่นๆนะครับเช่นถ้ามันมีแอบสแตรคอาร์ตที่ไม่ได้ต้องการสื่อเมสเซจแต่ต้องการอินโวคความรู้สึกบางอย่างของเราหรือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศนะครับผมใช้ในวงเล็บผมใช้คำว่าแอสเซติกส์แล้วก็เอ็กซ์เพรสชันนะคือบางทีเขาอาจจะต้องการสร้างสถานการณ์ที่เกิดความสุนทรียะขึ้นมาผ่านมีเดียมที่เป็นเสียงเนี่ยคล้ายๆกับงานที่เป็นงานแอบสแตรคหรือว่าเป็นแอบสแตรคเพนติ้งหรือว่าเป็นอาร์ตฟิล์มอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับที่เราอธิบายเล่าเรื่องไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาพยายามจะสื่อสารตัวเอ็กซ์เพรสชันที่เป็นโซนิกเอ็กซ์เพรสชันบางอย่างให้กับเราเนาะผมว่าดนตรีกับเสียงเนี่ยอาจจะทำงานในลักษณะของมีเดียบางอย่างหรือมีเดียอาร์ตเนี่ยด้วยหน้าที่สองอย่างคือ deliver message โดยตรงหรือว่าเป็นตัวกลางในการทำงานอย่างอื่นคล้ายๆกับศิลปะทุกชนิดนะครับคำถามก็คือว่าถ้าเราถามว่าดนตรีเนี่ยมัน deliver message ได้หรือเปล่าอ่ะนะครับถ้าเราตอบว่าใช่เนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินโค้ดของศิลปินหลายๆท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นเลโอนาร์ดเบิร์นสไตน์นะครับหรือว่าในไดอารี่ของเบโธเฟนหรือว่าคลอดเดบูซีเองก็บอกว่ามิวสิกเนี่ยมันคือ language อันนึงอ่ะที่เราสามารถสื่อสารได้หรือจริงๆผมว่ามันรู้สึกจะมีมหาลัยในอเมริกาเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยทำงานวิจัยออกมาบอกว่ามิวสิกเนี่ยเป็น universal language อะไรเงี้ยก็คือคนทั้งโลกสามารถติดต่อกันได้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่ความหมายที่แบบ definite ถูกไหมคือมันไม่ใช่ว่า absolute ว่าจะต้องดนตรีเป็นศิลปะเป็นภาษาจริงๆเพราะว่ามีcomposer แล้วก็มีนักคิดหลายๆคนนะครับที่บอกว่าดนตรีมันไม่ใช่ภาษาเพราะเราเอาดนตรีป๊อปไปเล่นให้กับชนเผ่าที่ไม่คุ้นเคยกับบีทเลยอ่ะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเอาดนตรีคลาสสิกไปเล่นให้เขาฟังมันไม่เข้าใจเป็นเรื่องของ context เป็นเรื่องของสังคมอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่า no music ไม่ได้ deliver message ได้อ่ะฉะนั้นคำว่าดนตรีหรือว่าคำว่าศิลปะเสียงที่เราคุยกันเนี่ยก็อาจจะมองในมุมของการที่มันมีความเป็นแอบสแตรคอะครับความเป็นนามธรรมเนาะหรือว่าแทนที่ดนตรีจะสื่อสารเมสเซจเนี่ยมันอาจจะสื่อสารไอตัวมิวสิคอลไอเดียครับว่าmaterial ในด้านเสียงของเรามันเป็นอย่างไรถูกพัฒนาอย่างไรประกอบร่างขึ้นมาเป็นเพลง5นาทีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแล้วคนฟังก็รับรู้ไอตัวมิวสิคอลไอเดียพวกนี้ผ่านการฟังโดยที่ไม่มีข้อความไม่มีสตอรี่ไลน์เนาะนะครับหรือว่าสุดท้ายอาจจะเป็นการproviding ไอ้ตัว sonic experience ครับเนาะว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราจับผมจัดขึ้นมาเนี่ยที่ผมอุปโลกขึ้นมาเนี่ยมันเป็น experience บางอย่างที่ทำให้เราเกิดขึ้นผ่านการฟังไอ้เสียงพวกเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูต่อเนี่ยอาจจะชี้เป้าไปที่นักเขียนยุคearly romantic นะครับ Edward Hanslick เนาะเป็นเยอรมันแต่มีงานแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่า on a musically beautiful เนาะยังไงถ้ามีเวลาก็ไปดูได้ว่าในช่วงยุคโรแมนติกเนี่ยมันมีการคุยถึงเรื่องว่าดนตรีมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเล่าเรื่องก็ได้มันมีองค์ความรู้ที่มันมีคุณค่าในตัวมันเองโดยที่โอเคเล่าเรื่องได้ก็จริงแต่ว่าคุณค่าในอีกแง่มุมนึงมันก็ยังมีอยู่นะครับเนาะคำถามก็คือว่าในกรณีที่สมมติเราบอกว่าโนในดนตรีมันไม่ deliver message เนี่ยแล้วการสื่อสารทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ดูถัดมาครับก็คือว่าถ้าเราตกลงกันได้ว่าดนตรีมันไม่ใช่บีทไม่ใช่ทำนองเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ของการจัดวางเสียงมันมีความเป็นไปได้ของการเอาเสียงมารวมกันเนี่ยเพราะฉะนั้น expansion ของเสียงและดนตรีครับที่ขยายออกมาจากความเป็น traditional music เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้จำนวนมากลิสต์ที่อยู่บนจอตรงนี้ครับคือลิสต์ที่ผมคิดขึ้นมาเร็วๆภายในไม่กี่วันนะครับว่าเรารู้สึกว่าใครเป็น paradigm shifter ในช่วงต้นศตวรรษที่20บ้างนะครับก็จะได้ชื่อตามนี้เช่น Charles Ives นะครับที่เป็น composer แล้วก็เป็นนักกฎหมายชาวอเมริกันนะครับซึ่งเขาทดลองทำเรื่องความซ้อนทับกันของเวลาครับก็คือในเพลง1เพลงมี tempo 2 tempo ซ้อนกันอยู่แล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนึกออกไหมครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เจอจริงในดนตรีครับดนตรีที่เราได้ยินมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีแบบ universal pulse นะที่ทุกคนก็จะ align
บน Universal Pulse ไม่ว่าจะเป็นดนตรีคลาสสิกดนตรีแอฟริกันดนตรีป๊อปในปัจจุบันแต่ว่า Charles Ives ไม่ได้ทดลองการมี multiple temporalities นะครับหรือว่า Edgard Varèse นะครับเป็นคนฝรั่งเศสแต่ไปทำงานที่อเมริกาเนาะก็คิดถึงเรื่องการทำดนตรีแบบ non thematic นะครับก็คือดนตรีที่ไม่มีธีมอ่ะไม่มีทำนองอ่ะแล้วก็ดนตรีมันก็ flow ไปเหมือนกับสายน้ำนะครับอันนี้คือคำของ Varèse นะดนตรีมันก็ flow ไปตามevent ที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือว่าลุยจิรุโซโลเนาะอาจจะมีคนเคยได้ยินเรื่องของ Art of Noise นะครับที่เป็นกลุ่มฟิวเจอริซึมที่เยอรมันเลยนะครับไอ้ที่อิตาเลียนอิตาลีนะครับก็ทำเรื่องของ noise เครื่องสร้าง noise แล้วก็ graphic notation นะครับคือโน้ตที่ไม่ได้เป็นโน้ตจริงๆอ่ะเป็นการวาดเส้นเป็นการเขียนคำกำกับว่าต้องทำอะไรเมื่อไหร่นะครับหรือว่าเฮนรี่คาวเวลเนาะคอมโพเซอร์อเมริกันที่เล่นภายในเปียโนนะครับมีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับที่ใช้การเล่นดนตรีที่ไม่ใช่ดนตรีปกติเนาะหรือว่าเปียร์เชฟแฟร์ในเป็นคนฝรั่งเศสที่เอาดนตรีไฟฟ้าในการตัดต่อเสียงตัดต่อเทปอะครับมาทำเป็นงานดนตรีนะครับหรือว่าคนที่เราน่าจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจอห์นเคสเนาะที่พูดถึงเรื่องของ indeterminacy หรือว่าการเสียงการไม่ควบคุมอะครับความไม่แน่นอนในผลลัพธ์ดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็น paradigm shift หลายๆอย่างที่ส่งผลมาถึงคอมโพเซอร์ในปัจจุบันซึ่งผมก็ได้รับอิทธิพลแน่ๆเพราะว่าเป็นแบบ big name ในวงการดนตรีนะครับฉะนั้นอาจจะฝากแนวคิดพวกนี้ว่า expansion ที่เราพูดถึงจาก music and media music as media นะ expansion จากดนตรีพื้นฐานเนี่ยมันมีแนวคิดประมาณนี้นะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็คืออย่างที่อาจารย์บิ๊กแนะนำนะผมทำงานผมเป็นคลาสสิกรีเทรนก็จริงแต่ว่าผมทำงานกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับก็จะเน้นเรื่องการผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการเล่นดนตรีสดนะครับเพราะว่าดนตรีไฟฟ้ามันจะค่อนข้างฟิกซ์นิดนึงเนาะแต่ว่าผมผสมผสานความไม่แน่นอนความยืดหยุ่นของผลลัพธ์อะไรเงี้ยครับกับเครื่องไฟฟ้าเนาะจากรูปที่เห็นเนี่ยก็คืองานโฟนีมที่อาจารย์บิ๊กแนะนำไปตอนแรกนะครับก็คืออันนี้เป็นพื้นที่ใน SCG ตรง BSCC นะครับก็ผมก็เอาไอ้เกมแท็กคอนโทรลเลอร์นะครับตัวซ้ายมือที่เป็นเสียงดำๆนะครับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับจอทีวีหลักๆก็คืองานเนี่ยครับมันเป็นผมเอาไอ้ตัวแบบโฟนีนใช่ก็คือแบบสัทธเสียงอะที่มันเป็นแบบเสียงย่อยๆในภาษาเนี่ยไปวางอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่รอบตัวคนเล่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอคนเล่นเขาหยิบอีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมือเขาไปใกล้เสียงอะไรเนี่ยก็จะทำให้เกิดเสียงประมาณนั้นเกิดขึ้นก็คือเราก็จะถูกแวดล้อมไปด้วยเสียงโฟนีมของภาษานั้นๆนะครับบางทีเราไปในประเทศใดประเทศหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาเนี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าพูดอะไรกันนะแต่เราพอจะเดาได้ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเยอรมันเพราะมันจะมีเสียงบางอย่างที่มันเอกลักษณ์นะครับก็ผมก็ explore กับกลุ่มชุดโฟนีมของภาษาโปแลนด์นะครับภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษที่มันเป็นคนละตระกูลกันเนาะก็วิธีเล่นก็จะเป็นแบบน้องคนนี้ครับก็จะต้องยกมือขึ้นมาแล้วน้องเขาก็จะได้ยินเสียงภาษาตามไอตัวฟอนติกอัลฟาเบตที่มันต่างกันไปนะครับซึ่งผลลัพธ์ของแต่ละคนก็จะต่างกันอ่ะคนไหนที่ไม่กล้าเล่นก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่คนไหนที่กล้าเล่นบกมือบกไม้เนี่ยก็จะได้ยินการเปลี่ยนไปของชุดภาษาการเปลี่ยนไปของเสียงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็น interactive installation ที่คนสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับหรือว่างานอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นจริงๆอาจจะไปเร็วๆเพราะว่าเวลางวดเข้ามานะครับก็คืออย่างเช่น Pick a Color เนี่ยเป็นวิดีโอสกอร์ครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเปิดให้ดูก็คือเป็นภาพกรุงเทพที่ผมบอกคนเล่นว่าให้เลือกสีมาสีนึงอ่ะแล้วก็พอเห็นสีอะไรในจอก็เล่นเลือกสีมาสีนึงเลือกเสียงมาเสียงนึงแล้วพอเห็นสีในจอก็ให้เล่นตามสีที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นรถแท็กซี่รถมีผลไม้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คนเล่นก็อิมพรไวส์ไปตามสีที่เราเห็นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่างานอื่นๆนะครับเช่นการอิมพรไวส์กับ household item ต่างๆนะครับหรือว่าการทำดนตรีปกติที่มีองซอมเบิลแล้วก็ไลฟ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความเป็นไปได้ที่มาสะท้อนในงานของผมนะครับก็อาจจะฝากแนวคิดไว้ประมาณนี้ถ้ามีคำถามหรือมีเรื่องพูดคุยต่อก็อาจจะพูดคุยกันได้ในตอนท้ายนะครับขอบพระคุณครับพี่มีครับขอบคุณอาจารย์หลิมมากนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะส่งต่อไปให้อาจารย์สรัญลักษณ์นะก็คือผมก็จะโน้ตไว้นะพอดีมีหน้าที่ต้องมอดเรทนะเผื่อจะได้แบบเผื่อมีคำถามผมมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์หลิมพูดเนาะน่าสนใจแล้วผมว่าต่อจากอาจารย์อาศิษฐ์ด้วยนะฮะก็คืออาจารย์ดนตรีในฐานะเสียงเนี่ยเสียงที่มันเป็นมีเดียมเนี่ยคือมันคอนเวย์อยู่มันกำลังสื่อสารอะไรอยู่ใช่ไหมอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยคือแน่นอนอย่างที่เราทราบเนาะว่ามันไม่ได้ทำงานกับภาพโดยตรงที่represent นะภาพในฐานะสัญญาที่กำลังพูดถึงไอ้ความเป็นภาพแทนอะไรบางอย่างแล้วก็แน่นอนด้วยตัว culture ของป่าด้วยเนาะที่เราถูกเทรนกันมานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็จะมีในงานส่วนใหญ่อะครับในงานmusic กับ sound ในช่วงหลังๆส่วนใหญ่เนี่ย
ก็คือจริงๆแล้วมันจะไม่ได้ทำงานเหมือนภาพซะทีเดียวเนาะอันนี้คือผมน่าจะเคยอธิบายให้นักศึกษาบางคนบางส่วนไปแล้วนะก็คือว่ามันเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่ยังไงดีคือยกตัวอย่างเช่นเรากำลังรับรู้เสียงเนี่ยใช่ไหมคือเราได้ยินเสียงปุ๊บลองสังเกตดูเนาะเราก็จะพยายามที่จะนึกเนาะว่าเฮ้ยเสียงนี้มันคือเสียงอะไรนะมันเป็นภาพแทนของอะไรอยู่แต่ว่าถ้าเราสโลว์ดาวน์นะก็คือเราลองช้าลงนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าก่อนที่เราจะบอกว่ามันคือเสียงอะไรก่อนที่เราจะคิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยมันมีโมเมนต์หนึ่งที่เรากำลังปะทะกับเสียงก่อนที่เราจะบอกว่าเสียงนี้มันคืออะไรไอ้โมเมนต์ตัวนี้แหละในงานซาวด์ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่อาจารย์หนิมอาจจะยกมาเนี่ยมันถูกขยายออกไม่เชิงขยายมันถูกห้อยไว้ตรงนั้นนะฮะแล้วก็นักดนตรีซาวด์อาร์ติสต์นักประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่ส่วนใหญ่เขาจะทำงานกับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมันไปคือมันไม่ได้พูดถึงไอ้ตัวของการใช้ภาษาเนาะเข้าไปอธิบายนะอย่างถ้าใครได้ไปดูอาทิตย์ก่อนนะงานของจันอานนท์นะฮะนั่งตรงนี้นะครับกับเคนเวโน่เห็นจันอานนท์ไหมเหยียบเพดโดวู้วู้คืออะไรนึกออกไหมเดี๋ยวจะถามอาจารย์ตอนหลังก็ได้นะฮะแต่แน่นอนคือมันไม่ได้คือมันต้องการไอ้ตัวของการทำความเข้าใจอีกแบบมันต้องการเทรนนิ่งอีกแบบที่มันอยู่ beyond เข้าตีไหม beyond ตัวของภาษาแต่แน่นอนในโลกทางความคิดเนี่ยคือมันมีการพยายามที่จะ tackle ไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยตลอดเวลานะฮะก็คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็คือนักปรัชญาใช่ไหมโชเปนฮาวเวอร์ก็พูดถึงนิทเชอร์ก็พูดถึงนะครับไอ้พื้นที่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นยังไงนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็พยายามจะพูดถึงนะไอ้พื้นที่ตรงนี้ที่บางทีเราจะบอกว่าเนี่ยมันมีการแคสมันส่งไอ้ตัวของเสียงเนี่ยไปอยู่อีกออนโทโลจีหนึ่งก็คือไปอยู่ในโลกภาวะวิทยาอีกแบบหนึ่งที่มันอยู่เหนือไอ้ตัวภาษาของเรานะฮะแล้วก็งานเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าอิมเมอร์ซีฟacoustic เนี่ย electro acoustic เนี่ยก็ทำงานกับไอ้ตัวของพื้นที่นี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีคำถามเนาะก็จะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยคือมันเป็นไปได้เหรอที่เราได้ยินเสียงเหล่านี้เนี่ยแล้วเราจะเหมือนกับว่าห้อยมันอยู่ในพื้นที่นั้นตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นได้ยินเสียงเสียงผมกำลังพูดอย่างเงี้ยฮะคือทุกคนก็เข้าใจมันเป็นภาษาเนาะมีเสียงของผมคือเวลาเราได้ยินปุ๊บเราก็จะทำความเข้าใจเลยนะงั้นว่ามันเป็นไม่ได้เลยที่นั่งฟังผมพูดอยู่เนี่ยแต่ว่าเราแคชมันออกไปให้อยู่เหนือโลกของภาษาที่เราเข้าใจอีกทีมันเป็นไปได้หรือเปล่านะคือในอิเล็กโทรอะคูสติกมิวสิกก็จะมีคำถามแบบนี้นะก็เดี๋ยวขอส่งต่อไปเลยครับให้กับอาจารย์สรัญรัตน์เนาะจะได้พูดถึงต่อครับได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสรัญรัตน์แสงชัยนะคะจากคณะดุริยางคศาสตร์ศิลปากรนะคะก็ปัจจุบันสอนดนตรีเชิงพาณิชย์ค่ะแล้วก็ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาสังคีตวิจัยและพัฒนานะคะก็ดูสนใจเรื่องคอมโพสิชันค่ะแล้วก็อยู่ที่ศิลปากรเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นมีเดียคอมโพเซอร์ค่ะก็คือแต่งเพลงให้กับสื่อต่างๆแบบว่าอีเวนต์ละครเวทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นซาวด์อาร์ติสต์ด้วยแล้วก็งานอีกขานึงก็คือเป็นซาวด์เทเตอร์ซาวด์ดีไซเนอร์ค่ะก็คือออกแบบเสียงกับละครนะคะการพูดคุยในวันนี้ค่ะก็พยายามจะตีความนะคะจากตัว expansion possibility แล้วก็ beyond เนี่ยกับงานเสียงที่เราทำงานด้วยนะคะมันเราไม่ได้ทำงานเสียงอย่างเดียวละอะไรเงี้ยเราพยายามจะผสมสื่อต่างๆเข้ามาในงานของเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ practice นะคะแล้วก็ประสบการณ์ด้านเสียงค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความสนใจนะคะที่สะสมมาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสคือจริงๆก็เติบโตมากับถนบดนตรีแบบตะวันตกทั่วไปเนี่ยค่ะเล่นเครื่องดนตรีสากลอ่านโน้ตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามหาลัยแล้วก็มีวิชาเกี่ยวกับซาวด์อาร์ตอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเรามีเวย์อื่นในการที่เราจะทดลองหรือว่าสร้างสรรค์ดนตรีในแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ขนบดนตรีทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เราเลือกเรียนสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ตั้งแต่แรกก็คือเราอยากทำเพลงประกอบสื่อนะคะ
แล้วก็เป้าหมายเราไม่ได้อยากเป็นนักดนตรีเราอยากสร้างสรรค์งานมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยพอมาเจอเรื่องของ Sonic Art ต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าเสียงมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ตัวดนตรีเท่านั้นแต่ว่ามันทำอย่างอื่นได้แล้วก็สามารถผสมกับสิ่งอื่นๆต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็งานที่สนใจนะคะก็จะเป็นเรียกว่า Acoustic Composition อันนี้ก็เดี๋ยวมีเวลาอาจจะค่อยขยายความกันก็ได้นะคะElectroacoustic Composition ค่ะสนใจเรื่องของ Soundscape นะคะแล้วก็สนใจเรื่องการรับรู้ด้านเสียงนะคะ Auditory Perception ค่ะมีเรื่องของ Sonic Art และ Installation แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการทำ Commercial Music สำหรับสื่อต่างๆค่ะในตัวอยากจะขยายความเรื่องของPerception นิดนึงค่ะก็คือเรารู้สึกว่าเราเริ่มสนใจว่าเสียงมันทำงานกับมนุษย์ยังไงทำงานกับตัวเรายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เราอยากจะขยายขอบเขตการฟังของเราว่าแบบมันสามารถไปถึงจุดไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งดนตรีพอเราศึกษาเรื่องอะคูสเมติกอิเล็กโทรอะคูสติกอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเสียงมันไม่ได้จำเป็นต้องแต่งเป็นทำนองอย่างเดียวแต่ว่ามันมีรายละเอียดอื่นๆหรือเทคนิคอื่นๆในการทำให้ซาวมันสื่อสารหรือว่าให้เราได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างอะค่ะเราก็ไม่ได้มองว่างานเสียงเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเป็นเสียงเพียวๆอย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถผสมกับสิ่งอื่นได้แต่ว่าทั้งนี้ก็คือไม่ได้ปฏิเสธงานเสียงเพียวๆนะคะก็ยังทำอยู่แต่ว่าเราก็พยายามหา possibility อื่นๆในการที่เราจะไปผสมกับสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะก็อาจจะขอเข้างานล่าสุดที่ทำนะคะก็เป็นตัว T seed ด้วยนะคะชื่อ fragility นะคะพยายามจะทดลองเรื่องของimmersive acoustic composition ค่ะก็คือมันเริ่มต้นมาจากตัว acoustic ก่อนว่าไอตัว acoustic คืออะไรนะคะก็คือมันเหมือนเป็นวิธีการฟังอย่างนึงในที่อาจารย์หลิมพูดไปของ Pierre Schaeffer อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนพาราไดม์ที่มันชิฟไปเนาะเรามีเทคโนโลยีในการใช้เทปอะไรเงี้ยสามารถตัดต่อเสียงบันทึกเสียง playback ได้แล้วจากเมื่อก่อนล่ะจะเล่นดนตรีแล้วก็เขียนโน้ตใช่มั้ยคะถ้านักดนตรีเล่นเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะกลับมาเล่นซ้ำได้แต่เสียงมันก็จะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีอัดเสียงมาได้เนี่ยมันสามารถ playback ได้หลายครั้งแล้วก็มันสามารถตัดเทปตัดติดต่อกันได้มันทำให้เสียงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตัวคำว่า acoustic เนี่ยก็คือเหมือนเป็นเสียงที่เราไม่ต้องพยายามหาความหมายให้มันไม่ต้องไปคิดว่ามันมาจากที่ไหนแต่ว่าเราลองโฟกัสที่เนื้อเสียงมันดูหรือความดังเบาหรือว่าพิชต่างๆที่ในแง่ของฟรีเควนซีอะไรเงี้ยค่ะว่ามันมีลักษณะแบบไหนมีเอสเธติกแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็มองว่าไอตัวอะคูสเมติกแบบเนี้ยเดิมทีแล้วเนี่ยมันเริ่มจากการที่ทำในสตูดิโอนะคะฟังในสตูดิโอในลำโพงที่มันถูกตั้งไว้ในระนาบเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องฟังเพลงประเภทนี้ในพื้นที่ที่เหมาะสมแต่ทีเนี้ยเราก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วถ้าเกิดคอมโพสิชันประเภทนี้มันไปเบลนกับเสียงในพื้นที่จริงพื้นที่ที่เราควบคุมอะไรไม่ได้นะคะแล้วมันจะเกิดประสบการณ์อะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็สนใจเรื่องประสบการณ์ที่เรียกว่า immersive ก็คือเหมือนกับimmersive มันคำว่า immersive sound ค่ะมันแปลว่าการที่เราเนี่ยผสมผสาน multi sensory ของเรานะคะแล้วก็สร้างประสบการณ์บางอย่างขึ้นมามันจะช่วยให้ผู้ฟังคือมันเป็นประสบการณ์ที่เรารับรู้ได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรคือร่างกายเราเนี่ยมันก็มีความเป็น immersive อยู่ละก็คือเรารู้ว่าเสียงมาจากข้างหน้าข้างหลังข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงสิ่งอื่นๆก็สามารถทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่แบบไหนเช่นสมมติเราอยู่ในอุโมงค์ใช่ไหมคะมันก็จะมีเสียงกล้องอะไรเงี้ยมันทำให้เราระบุได้ว่าเราโลเคทอยู่ที่ไหนนะคะเนี่ยเสียงประเภทอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจก็เลยอยากจะลองเอาอะคูสเมติกเนี่ยมาเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับรู้ให้กับผู้ฟังนะคะรูปแบบของงานเนี้ยค่ะก็จะมีลักษณะของเป็นเขาเรียกว่าเป็นซาวด์เจอร์นี่ค่ะพอดีว่าตอนนั้นน่ะพี่ที่ทำโครงการเทเตอร์ทูโกค่ะเขาอยากทดลองพอดีว่าในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะในที่ที่เขาเติบโตมาเนี่ยมันสามารถทำเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตอะไรตรงนั้นได้เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นสตรีทฟู้ดเทียเตอร์ก็คืออยากให้คนดูค่ะเข้าไปในพื้นที่ลอง
ว่างานที่เราอยากจะพรีเซนต์อ่ะมันไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์ซึ่งมันแมทช์กันพอดีว่าโอเคเราก็เลยได้ทดลองไอตัวทีสิทธิ์เราตรงเนี้ยที่งานนี้ด้วยเลยนะคะก็ในการทำงานก็เราก็จะได้ไปสำรวจชุมชนเลยนะคะก่อนลงพื้นที่เดือน2เดือนในการที่จะศึกษาเส้นทางว่าไอเส้นทางสั้นๆตรงเนี้ยที่เราจะไปทำงานด้วยเนี่ยมันมีอะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลาเช่นช่วงเช้าเขาจะทำกิจกรรมอะไรช่วงกลางวันจะเป็นยังไงตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเก็บซาวจากสถานที่เหล่านั้นมาเพื่อใช้ศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานอันนี้ก็งานนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นซาวเจอร์นี่คือจริงๆมันก็เป็นลักษณะที่เป็นเรียกว่าซาววอล์กนะคะก็คือเราเดินไปในพื้นที่แล้วก็ฟังเสียงต่างๆแต่ว่าโจทย์คราวนี้มันไม่ใช่แค่ไปเดินฟังเฉยๆเราพยายามจะอยากจะหาไอเดียบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้คนฟังอ่ะมีประสบการณ์ในการฟังเสียงมากขึ้นนะคะไองานที่ว่า immersive เนี่ยคือเราจะแต่ง composition ไปด้วยผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าคือเราแต่งเพลงปกตินี่แหละแต่ว่าเอาซาวด์เนี้ยไปใส่ในแอปพลิเคชันนะคะเวลาคนที่ลงไปในพื้นที่นั้นเนี่ยจะได้ยินเสียงจะถูก trigger โดยเหมือนเราผ่าน Google Map อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราไปในพื้นที่เราสามารถกำหนดขอบเขตได้ว่าจะให้เสียงแทร็กที่1ดังแค่ไหนแล้วมันจะหายไปตอนไหนอะไรเงี้ยนะคะรวมกับเสียงที่พอทุกคนใส่หูฟังแล้วเดินเนี่ยก็จะได้ยินเสียงภายนอกเนี่ยรั่วไหลเข้ามาด้วยฉะนั้นในแทร็กแรกอะค่ะเราก็จะเริ่มที่ร้านยี่สับโลก็คือเป็นร้านของพี่ที่ทำกิจกรรมด้วยกันเนี่ยนะคะก็คือให้คนเนี่ยได้ลองทำความคุ้นชินก่อนว่าโอเคเวลาคุณออกไปในโลกจริงเสียง composition กับตัวเสียงของถนนจริงๆมันจะเลเวลประมาณไหนแล้วก็เวลาเดินก็เดินด้วยความระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆสำรวจเสียงไปเรื่อยๆนะคะเสียงใน composition เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการแบบ trigger ให้เราอะเปิดหูฟังเสียงรอบตัวมากขึ้นนะคะค่ะ root ก็จะมีประมาณนี้ค่ะเป็นแบ่งเป็น2อันก็คือเป็น sound walkแล้วก็อีกอันหนึ่งพอเดินครบรูทแล้วก็จะไปจบที่ตัว Sound Installation นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียงจาก Composition นะคะทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็น geolocated ก็คือถ้าเราเดินจากวงกลมเนี่ยมันก็จะเป็นซาวด์หนึ่งพอเราค่อยๆเข้าพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยส่วนวิดีโอตรงกลางค่ะก็พยายามจะให้เห็นว่าเสียงข้างนอกกับเสียงใน composition เวลามันเบลนกันแล้วมันเป็นประมาณไหนค่ะซึ่งจริงๆอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะอยากทำงานประเภทไหนใช่ไหมคะแต่ว่าทีเนี้ยพอเราได้มาลงต้องทำงานกับพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้เทคนิคแล้วเราอยากทำอะไรแต่ว่าตอนเราลงพื้นที่เราไม่รู้ว่าเราจะ
เล่าเรื่องอะไรเพราะว่ามันเทคนิคนี้มันทำยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าแล้วเรื่องและคอนเซปที่เราไปลงพื้นที่อ่ะมันมีอะไรให้เราแบบทริกเกอร์ให้เราสร้างคอมโพสิชันอันต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เลยไปค้นพบว่าโอเคในพื้นที่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะนำเสนอเรื่องของความเปราะบางก็คือความแฟจิลิตี้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นคนหาเช้ากินค่ำด้วยแม้ว่าตึกรามบ้านช่องต่างๆเนี่ยจะมีคนอยู่แต่ว่าจริงๆมันเป็นที่สำนักทรัพย์สินก็คือแปลว่าคนที่อยู่ไม่ได้เป็นเจ้าของก็คือต้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความเปราะบางในหลายๆอย่างนะคะเช่นว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้อยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่ใช่ไหมคะหรือถ้าเราเดินไปตามสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยคนที่มาเนี่ยก็จะมาแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็มาจากภาคอีสานบ้างช่วงโควิดเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาต้องเจอกับอะไรหรือว่าต้องย้ายที่อยู่เพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของความเปราะบางต่างๆตลอดเส้นทางทั้ง7จุดที่เราพยายามจะรวบรวมแล้วก็พยายามจะทริกเกอร์แล้วก็ตั้งคำถามนะคะถึงพื้นที่ตรงนี้ว่าความเปราะบางเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็สำคัญ
มีซาวที่มันเนี่ยที่เราก็รู้เนี่ยมันก็คือซาวในพื้นที่ตรงนี้แหละแล้วก็รู้มันคือซาวอะไรคือมันมีการปะทะกันของการตีความแล้วความหมายคืออะไรแบบนี้นะครับผมว่าเราเปิดฟอร์มไหมหรือจานมีอะไรจะก็ถ้าเสริมจากตรงเมื่อกี้ที่ดูที่มีเสียงเซียมซีอะไรแบบนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วที่ตรงนั้นไม่ได้มีเซียมซีอะไรจริงๆแต่ว่าเราตั้งคำถามพื้นที่ตรงนั้นมันชื่อว่าเมืองเทพสร้างในตรอกนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในตรอกเนี่ยมันจะมีศาลเจ้าแม่สาวิตรีซึ่งไปถามประวัติคนแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่ว่ามีเจ้าแม่อยู่ที่นี่แล้วก็ถ้าเดินออกไปจะเห็นวัดอันนั้นเป็นวัดลาดบพิตรอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นตรอกที่มีความแบบพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะหรือแบบหรือมันเห็นไฮราคีหรือเปล่าที่เป็นวัดหลวงกับวัดที่เป็นเจ้าแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามจะตั้งคำถามตรงนั้นแต่ว่าคือมันค่อนข้างฟรีลี่เพราะว่าพอเป็นซาวเนี่ยมันค่อนข้างแอบสแตรกแล้วไม่เราฮินได้แค่ตัวในโปรแกรมโน้ตว่าเราอ่ะมีความคิดตรงนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนเราหรือเอออะไรเงี้ยก็อาจจะคล้อยตามไปได้แต่ว่าถ้าคือมันเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนมากๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมว่าเราเปิดฟลอร์มีเผื่อมีคอมเมนต์แลกเปลี่ยนคำถามพี่บิ๊กเดินไมค์ครับครับเดี๋ยวผมลืมแก ขอบคุณวิทยากรทั้ง3คนนะครับที่มาก็คือวันนี้ได้เห็นภาพเนาะแล้วก็อันนี้อยากจะแชร์นิดนึงคือสนใจอาจารย์แก้วประเด็นที่เนี่ยผมคิดว่ามันท้าทายกับพื้นที่คืออันนี้แชร์เนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวindeterminacy ของจอห์นเคสเนี่ยจอห์นเคสมันเทคโอเวอร์มากเกินไปแล้วผมมองว่าทั้ง3คนที่พรีเซนต์วันนี้ตัว sound installation หรือกับพื้นที่เนี่ยมันมีอยู่ใน culture ของเราอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกตีความตั้งแต่แรกมันอย่างในพื้นที่ของวัดอุโมงค์ครับที่อาจารย์แก้วเข้าไปทำคือผมสนใจไอ้ตัววัดเนี่ยที่มันตั้งเครื่องดนตรีต่างๆรอบวัดเนี่ยมันมีการ installation sound installation แต่ว่าไอ้ sound installation ที่เป็นเนื้อเป็น passive ที่ทำให้ถูกให้คนเข้ามากระทำแล้วสร้างเสียงเป็นindeterminacy ที่อาจารย์กล่าวไว้ก็คือไม่ว่าจะกระดิ่งที่มันแขวนอยู่บนวัดที่ถูกกระทำโดยลมหรือว่าตัวระฆังที่มันถูกทำเปิดพื้นที่หรือกองเงี้ยให้คนเข้ามาเล่นมันถูกสร้างให้เป็นซาวด์ที่มันว่ามันจะประจันอะไรกับมันคือมันเป็นการเอ็กแพลนอยู่แล้วใน culture เงี้ยแต่สิ่งที่ผมกำลังบอกเนี่ยก็คือแบบมันอย่างไอ้ตัววัดอุโมงค์เนี่ยในตัวถ้ำเนี่ยสมัยก่อนมันถูกกลายเป็นแอมพลิฟายโดยที่ด้วยตัวเองที่เมื่อก่อนเนี่ยพระจะไปทำวัดในนั้นแล้วมันถูก culture หรือว่าถูกความเชื่อเนี่ยด้วยเซนส์ของคนในพื้นที่ว่าการแอมพลิฟายพวกนั้นเนี่ยในอุโมงค์ที่วัดโมงเนี่ยมันถูกแอมพลิฟายไปทั่วของหมู่บ้านอันนี้พูดให้เราได้ชวนลองคิด นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวงานของจานแก้วที่เข้าไปอยู่ที่สร้างลำโพงผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องปิดเลยคือตอนนี้ไอ้สิ่งที่ซาวมันกำลังทำหน้าที่อยู่เนี่ยผมคิดว่ามันคือการชาเลนจ์กับพื้นที่ชาเลนจ์กับperception ที่ทำไงก็ได้ที่เราไม่จำเป็นต้องฟังจากลำโพงทั้งสองข้างลำโพงมันอาจจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้การชาเลนจ์ของแม้ว่าอาจารย์แก้วจะบอกว่าพื้นที่มันมีปัญหาอะไรผมก็รู้สึกว่าไอ้ตัวพื้นที่ที่อาจารย์แก้วไปทำเนี่ยมันสร้างการชาเลนจ์กับคนที่เข้าไปในวัดไม่ว่าเขาบอกมีลำโพงเลยเผยมันมาเพราะว่าไอ้ตัวในความเป็นวัดเป็นพาสซีฟอยู่แล้วให้เราเข้าไปกระทำอะไรคืออาจจะเป็นการท้าทายอาจจะไปสร้างเฟสติวัลฮาร์ดน้อยในวัดอะไรอันนี้แค่แชร์โอเคจันแก้วอาจจะมีอะไรเสริมใช่คือเมื่อกี้เห็นพี่พูดถึงเรื่องไอ้ตัวอะคูสติกในอุโมงค์อยู่แล้วอ่ะคืออย่างตอนแรกที่ผมเข้าไปทำที่คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องใช้ประโยชน์จากตัวนี้ให้เยอะถูกไหมไอ้รีเวิร์บตรงเนี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้จากการไปทำงานนี้เนาะว่ามันกลายเป็นว่า
ไอ้รีเวิร์บที่เราคาดตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่ครับพี่เพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่มันเล็กครับมันเลยทำให้ไอ้รีเวิร์บที่เกิดอ่ะมันเป็นสแลปสั้นส่วนใหญ่แล้วก็ไอ้รีเวิร์บยาวเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้ฮะมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นดังนั้นไอ้สุดท้ายงานผมเลยเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าผมต้องใช้รีเวิร์บสังเคราะห์ในการที่จะทำให้งานมันน่าสนใจขึ้นมาแทนที่จะพยายามสร้างพาวส์หรือว่าอะไรบางอย่างที่จะไปทำให้รีเวิร์บตรงนี้มันน่าสนใจเงี้ยพี่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมได้จากงานนี้เหมือนกันว่าแบบบางทีสิ่งที่เราคาดหวังจากอะคูสติกธรรมชาติมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้เฉยๆเห็นพี่พูดถึงเรื่องอะคูสติกอยากเสริมด้วยเพราะว่าอย่างพอไปทำงานในที่จริงเราจะมี expectation ไว้ประมาณหนึ่งว่าโอเคไปที่เนี่ยแล้วน่าจะได้อะไรประมาณเนี้ยแต่พอไปจริงๆแล้วมันก็จะมีมี challenge ต่างๆมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นด้วยว่าแบบอย่างเงี้ยเหมือนเราคาดหวังว่าอุโมงค์มันน่าจะซาวนึงแต่พอไปทำจริงๆอ้าวกลับกลายเป็นว่าไม่มีค่ะผมอยากเห็นภาพเนาะแบบว่า experimental music หรือว่าการ expand music พวกเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นความเป็นมนุษย์มันมีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราถูกกดเนี่ยมันด้วยอะไรบางอย่างด้วยภาวะการเมืองอะไรเงี้ยมันทำให้ไอ้ตัว expand พวกเนี้ยมันถูกกดอยู่แต่มันพร้อมที่จะเปิดมาก็คือวันก่อนคุยกับอาจารย์บิ๊กหลังที่ทำ perform ก็คือการประจันหน้ากับเสียงอะไรที่มันแปลกๆที่เราไม่เคยรับรู้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราให้เราแบบสร้างประเด็นใหม่ๆคือเสียงพวกนี้มันอาจจะออกไปจากคำนบเลยที่เราเคยได้ยินกับพวกมิวสิกอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าไอ้ความเป็นเซนส์ของมันเนี่ยมันชอบค้นหาอะไรใหม่ๆหรือว่าการเซนส์อะไรใหม่ๆดังนั้นไอ้ตัวเอ็กแพลนพวกนี้มันเป็นสิ่งคืออาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามไปให้ถึงแล้วว่าในจุดนึงที่ว่ามันมีมุมหรือว่ามีแองเกิลอะไรที่เราสามารถจะเข้าใจมันได้แล้วก็ขยายมันออกไปขอบคุณคุณแม่จริงๆอันนี้มีสำหรับนักศึกษาเราที่ฟังคือผมว่าเมื่อกี้ตอนเรื่องแรกก็คือมีเรื่องเราพูดถึงการไอความท้าทายหน้างานที่เข้าไปติดงานเรื่องกระบวนการอะไรต่างๆคือสำหรับนักศึกษามีเดียเนี่ยคือจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันสำคัญนะโอเคเรื่องของประเด็นการทำงานความคิดอะไรพวกนี้มันก็สำคัญแต่ว่าไอ้ตัวของกระบวนการเนี่ยที่เราจะดิวกับไอ้ตัวของมีเดียมเหล่านี้เนี่ยคือสำคัญไม่แพ้กันแล้วมันสามารถที่จะชิฟงานของเราออกไปได้เลยนะคือเหมือนบอกเราออกไปอัดเสียงเนี่ยคือบางคนก็คิดว่าอัดถือเครื่องอัดเสียงนึกออกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหากเราลองคิดเนาะเฮ้ยเราจะโพสิชันไมโครโฟนแบบไหนนึกออกไหมไปอยู่หน้างานแบบอาจารย์แก้วบอกเฮ้ยรีเวิร์บมันออกมาแบบนี้เราชิฟแบบนั้นแบบนี้ไหมคือพอเราเริ่มมีการสนใจไอ้ตัวของมีเดียมเนี่ยนั่นคือกระบวนการทำงานที่มันแยกขาดออกจากการทำงานทางความคิดไม่ได้นะผมว่าอาจจะต้องให้นักศึกษามีเดียเนาะแต่ตรงนี้คือจริงมันมีครั้งหนึ่งผมก็ถึงบางอ้อนะมันมีรุ่นพี่มีเดียครับจบไปนานแล้วคือเคยมีมาทำงานในหลักผมนะแล้วก็ความคิดที่จะแบบบันทึกเสียงในป่าเนาะเพื่อที่จะสร้างไอ้จำลองอะคูสติกฟิลในป่าที่เชียงรายนะแบบ nowhere 24ชั่วโมงเมื่อกี้แต่อนนท์บอกว่าให้จันแก้วลองทำไมไม่เปิดตลอดแต่ตรงนั้นน่าจะมีไฟใช่ไหมฮะอ๋อหมายถึงตลอด24ชั่วโมงนี้กลัวหายครับไม่มีความกลัวหายนี่อันนั้นก็เป็นที่ไม่ได้มีเวลาเห็นตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเท่านั้นแหละผมต้องขนลำโพงทั้ง8ลำโพงเข้าออกทุกวันที่แสดงโหดมากเลยพี่ขนกัน2คนเนี่ยคือจะเล่าต่อนะคือเอ๊ะเราก็ไม่รู้นะว่าจะมาคิดอะไรแล้วพอดีเพิ่งไปที่มาเลเซียนะเจอเพื่อนที่ทำงานไอโนเหมือนกันสรุปว่าแกมีงานที่ซอฟปัญหานี้หมดแล้วหรือว่าแก DIY ไอ้ตัวเนี่ยฮะไอ้ตัวไมโครโฟนเนี่ยแต่ว่าใช้โซลาร์เซลล์แบตเตอรี่งั้นงานมันอยู่ได้24ชั่วโมงเลยมันอยู่ตรงนั้นน่ะคือโหดแม่แล้วก็ตอนหลังแกทำเป็นไลฟ์ด้วยนะก็คือไลฟ์แบบว่าประจำจุดเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะขอส่งไว้แถวนี้สักตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีประเด็นที่สองนะสำหรับมีเดียเมื่อกี้จันนนท์พูดถึงอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวการเผชิญหน้าหรือว่าเรื่อง indeterminacy ที่จริงๆอยู่ในระบบอยู่แล้วอยู่ในโลกอยู่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องอะไรผมมีเอาเปิดฟลอร์ดีอ่ะครับมีคำถามได้ไหมครับถามแลกเปลี่ยนคอมเมนต์อะไรได้หมดทุกอย่างเชิญแขกท่านครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทางนี้นะครับกลายเป็น MC เลยสวัสดีค่ะตอนกลางวันก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ภูมิพักแล้วก็อาจารย์สรัญรัตน์นะคะก็เลยอยากจะให้ขอความรู้กับอาจารย์จริงๆก็วิทยากรทั้ง3ท่านเลยค่ะว่าเหมือนกับอาจารย์ทำงานซาวด์เนาะแล้วอาจารย์ก็คือทำกับสเปซที่มันเป็นแบบพื้นที่จริงอะแต่ว่าถ้าเราลองนึกถึงพื้นที่เสมือนจริงอย่างเช่นแอป TikTok อย่างเงี้ยว่ามันก็คือเป็นหนึ่งในสเปซที่สำคัญในการนำเสนอหรือว่าในการใช้ดนตรีแล้วก็เสียงต่างๆเลยพวกนี้ค่ะก็อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าเป็นสเปซแบบอย่างแอปพลิเคชันอย่าง TikTok อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คิดว่ามันมีผลหรือว่าส่งอิทธิพลต่อตัวอาจารย์ในฐานะคอมโพเซอร์ที่ประพันธ์ดนตรีหรือว่าสร้างเสียงอย่างไรบ้างคะเพราะเหมือนตอนเที่ยงอาจารย์ก็บอกว่าเออมันเหมือน TikTok อ่ะมันทำให้เพลงที่แบบเมื่อก่อนไม่มีคนฟังอ่ะแล้วอยู่ดีๆคือตัดออกมาแค่ 2-3 วรรคแล้วมันก็คือกลายเป็นเพลงฮิตอ่ะแล้วก็เหมือนกับถ้าอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะว่าแบบเหมือนเขาได้ยินเขาบอกมาว่าเจเนอเรชันใหม่อ่ะเขาไม่ได้ฟังทั้งเพลงอ่ะแต่ TikTok ทำให้คนฟังแค่เฉพาะบางท่อนแล้วกลายเป็นว่าคือคนแต่งเพลงอ่ะคือคนทำดนตรีศิลปินอย่างเงี้ยก็คือจะต้องมีท่อนที่แบบตัดมาลงบน TikTok ได้อะไรประมาณนี้คือเลยไม่แน่ใจว่าตัวเทคโนโลยีอ่ะคือส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นพวกแบบเทคโนโลยีแบบ determinism นะคือไม่ได้เชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแต่ว่าอยากจะถามว่าในแง่เนี้ย space แบบ TikTok อย่างเงี้ยค่ะมันมีผลกระทบหรือว่าส่งอิทธิพลต่อผู้ผลิตงานอย่างไรบ้างคะทำไมเป็นผมก่อนนะครับจันบิ๊กมีไหมครับจันบิ๊กมีประเด็นไหมครับอ๋อแต่ก็คุยได้นะครับเปิดการไม่ผมว่าอาจจะคุยอย่างนี้ครับว่าจริงๆผมว่างานที่เราทำเนี่ยจะบอกมันเหมือนไม่รู้พูดดีหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนผมว่างานเราทำเนี่ยนิชแบบนิชมากแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไปโผล่ในแพลตฟอร์มที่มีคนใช้ซ้ำได้ง่ายเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปใช้ซ้ำหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้เลยครับนะคือผมว่ามันคือมันไอผมว่า TikTok หรือว่าแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์แล้วก็ระยะสั้นเนี่ยมันทำให้คนใช้ซ้ำได้เร็วมากแล้วก็มันสามารถแบบไอตัวยอดดาวน์โหลดยอดแชร์เนี่ยมันอาจจะ exponentially increase ได้ครับแต่ว่าด้วยตัวเนื้องานของดนตรีเองเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ทำดนตรีที่กลุ่มลูกค้าที่ใช้ TikTok เนี่ยเขาเอาไปใช้ต่อได้หรือว่าเหมาะสมกับคอนเทนต์ที่เขาจะทำผมว่ามันก็อาจจะไม่ช่วยในการบูสเรื่องพวกนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะไปได้อย่างเช่นงานที่มันน้อยมากๆเนี่ยผมว่าเขาคงไม่เอาไปใช้ในรีวของเขาต่อคือถึงแม้ว่าเราจะพยายามเอาไปโยนใน TikTok แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเอาไปใช้อะไรเงี้ยครับสำหรับตัวเนเจอร์ของเสียงที่มันต่างจากเสียงที่เขาใช้เป็นประจำเลยครับอย่างคิดว่าอาจจะต้องแบบเหมือนแยก2มุมค่ะเหมือนอย่างที่อาจารย์ภูมิพักบอกว่าสไตล์เพลงแบบเนี้ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างใช้เวลาในการฟังมากอย่างสมมติว่าอย่างที่ทำกันเนี่ยค่ะมันไม่สามารถแบบฟัง30วิแล้วเราจะเข้าใจได้อะไรเงี้ยเหมือนคิดว่ามันอาจจะต้องเหมือนแยกจองราหรือเปล่าว่าถ้าเป็นฝั่งคอมเมอร์เชียลมันอาจจะต้องมีเนเจอร์ของการทำแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันแคชชี่เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซาวฝั่งเนี้ยคิดว่าแบบ30วิยังไม่ได้ develop อะไรเลยอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะผู้ใช้ก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้คลิปเขาหรือว่ามีการเข้าถึงคลิปได้มากอะไรเงี้ยคือก็ถ้าเกิดถามว่าส่งมีอิทธิพลอะไรกับผู้ผลิตไหมส่วนตัวคิดว่าไม่ได้มีถ้าเกิดเป็นงานสไตล์นี้นะคะคิดว่าอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งคอมเมอร์เชียลเงี้ยก็อาจจะต้องคิดมากขึ้นว่าโอเคแล้วเราทำไงให้มันแคชชี่ให้แบบตีหัวเข้าบ้านใช้30วีแล้วคนจะไปใช้ต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแก้วมีไหมคะขอพูดในเชิงเทคนิคหน่อยแล้วกันนะครับไหนๆพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มคือว่าไอ้แพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น Spotify หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีการบีบอัดข้อมูลของมันนะแล้วมันมีการมันมี
มีวิธีการเสพของมันนึกออกไหมครับทุกคนเสพ TikTok เสพ Spotify จากส่วนใหญ่ก็มือถือเนี่ยแหละครับนึกออกไหมดังนั้นแบบงานที่เราต้องการเรนจ์กว้างๆไม่ว่าจะเป็นด้านความดังหรือด้านความถี่อย่างเงี้ยครับมันก็จะไปใช้แพลตฟอร์มพวกนี้ลำบากนึกออกไหมครับแล้วก็ การที่คนใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยอ่ะคือมันอย่างเช่นถ้าเขาฟังแบบมือถืออย่างเงี้ยมันไม่พร้อมที่จะให้เราทำอะไรเยอะแยะกับสิ่งแบบนี้ครับดังนั้นเราเองที่เป็นผู้สร้างงานแบบนี้เราต้องคอยเลือกแพลตฟอร์มต่างๆให้มันเหมาะสมอย่างเช่นตัวผมเองก็สร้างแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะถ้าเสริมก็อย่างแอปพลิเคชัน Echo อะไรค่ะที่ Soundwalk ที่ให้ดูเมื่อสักครู่อะไรเงี้ยก็อาจจะเหมาะกับการที่ใช้เวลาในการเดินเพราะว่าแอปเขาเหมือนทำมาเพื่อสำหรับการเดินในพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ค่ะไม่ได้มีแค่ในไทยด้วยหมายถึงว่าถ้าไปยุโรปไปอเมริกาอะไรเงี้ยมันมีคนที่ลงสิ่งนี้ไว้แล้วก็สามารถไปเดินตามรูทเขาได้อะไรเงี้ยเบื้องต้นมันเป็นแอปใหม่ๆด้วยมันยังไม่คิดเงินก็สมมติว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นด้วยกับอาจารย์แก้วเรื่องแพลตฟอร์มมีคำถามเกี่ยวกับ Echo นิดนึงครับเห็นว่าเป็นแอปที่น่าสนใจดีนะครับคือความแม่นยำของ GPS มันเนี่ยอยู่ในระดับกี่เมตรครับ5เมตร10เมตรก็ค่อนข้างแม่นอยู่นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเหมือนเป็นสตาร์ทอัพประมาณนึงความเขาเรียกอะไรมันอาจจะหลุดง่ายหน่อยถ้าเกิดคนใช้เยอะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่ได้เสถียรแบบ 100% อะไรเงี้ยมันมีความแบบว่าเป็นแอปที่เราก็มีระบบ Subscribe อะไรเงี้ยแต่ก็ใช้ฟรีได้ค่ะก็แม่นเรื่องแม่นยำคิดว่าก็ประมาณแบบ 80% แต่ว่าเรื่องความเสถียรในแง่ว่าหลุดบ่อยมั้ยอะไรเงี้ยถ้าเกิดใช้กับ Android เงี้ยก็จะหลุดบ่อยหน่อยใช้กับ Apple ก็จะโอเคอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่าหลุดหมายความว่ามันไม่ทริกซาวด์ที่เราต้องการหรือซาวด์ที่เราต้องการดังอยู่แล้วดับเลยแอปดับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแปลกใช่ถ้าเกิดคนใช้เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีความใหม่นิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นคนสร้างนะคะก็คือจะจ่ายไม่กลัวแบบว่าหลายคนมีคนนึกว่าเราทำแอปอะไรเงี้ยเวลาคุยค่ะโอเคครับมีคือสรุปวิทยากรสามจะไม่ทำเพลงให้ TikTok เนี่ยงั้นผมทำนะก็อาจจะทำได้ครับไม่มีเพลงอย่างเงี้ยแหละทำได้ช่วงหลังนี้ผมดังมาเสียงดังครับใช้ AI ทำงานผมหมดแล้วตอนนี้ทำได้ค่ะทำได้แล้วเดี๋ยวมีคำถามเนาะจากจันนนท์ครับสวัสดีวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับก็คือผมขออนุญาตเล่านิดนึงก่อนละกันว่าผมเคยทำเป็น3 exhibition ตัวหนึ่งเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนนะครับที่โรงตีเหล็กที่หนึ่งเดี๋ยวผมเล่าเซตอัพผมก่อนก็ได้ผมเอาไมค์คอนเดนเซอร์2ตัวครับไปตั้งไว้ด้านซ้ายและด้านขวาของจุดที่เป็นโรงตีเหล็กซึ่งโรงตีเหล็กเนี่ยมันเป็นโรงตีเหล็กที่สุดท้ายของเชียงใหม่ครับผมที่ทำงานแบบเต็มสตรีมมันจะอารมณ์คล้ายๆโรงตีเหล็กเหมือนในหนังเรื่องหลอกออโตลิงอะไรอย่างนั้นนะฮะที่จะไม่ใช้ระบบเป็นแมชชีนแบบปัจจุบันนะครับแล้วก็สตอรี่ที่ผมทำตอนนั้นก็คือเหมือนเป็นการนำเสนอเรื่องของซาวด์ของสถานที่สุดท้ายของเชียงใหม่ซึ่งอันนั้นผมพูดถึงเรื่องโรงตีเหล็กเนาะแล้วก็ผมก็ให้ผู้ชมอะครับไปปุ๊บแล้วก็นั่งในมานั่งที่หนึ่งแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็ฟังโดยที่ว่าเสียงที่ออกจากตัวคอนเดนเซอร์ทั้งสองตัวก็คือแบ่ง LR เรียบร้อยครับแล้วก็ผมมีการปรับ EQ มีการใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่าซูสครับที่เอาไว้ลบเรโซแนนซ์นะฮะแล้วก็ใส่รีเวิร์บแล้วก็มีการเอนแฮนซ์เสียงประมาณนึงก็สิ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าคนอะมาแล้วก็ชอบแล้วเขารู้สึกว่าเขาซาบซึ้งกับสถานที่ตรงนั้นค่าซาบซึ้งเสียงตรงนั้นแต่ว่าในขณะที่ผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคนฟังเนี่ยเขาชอบเสียงที่เป็นเสียงของสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าแค่ชอบเพราะว่ารีเวิร์บของผมเสียงดีก็ไม่แน่ใจหรือว่า EQ เสียงดีก็ไม่แน่ใจทีนี้ก็เป็นงานที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมทำแล้วประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ได้คำตอบนะฮะก็คืออันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเชียงใหม่ดิซานวีคครับเมื่อปี2021ไม่ก็22ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมอยากจะขยายตัวงานของผมเองให้ไปนำเสนออย่างเช่นแบบSound of เชียงใหม่อย่างเงี้ยครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะถามวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับว่ากรณีที่เราจะนำเสนอเสียงของสถานที่นั้นๆ นะครับอย่างเช่นวิทยากรทั้ง3ท่านอาจจะเป็น Sound of Bangkok หรือว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอื่นๆโดยที่เราไม่ได้เจเนเรตเสียงขึ้นมาใหม่อะครับแต่ว่าเรานำเสียงของสถานที่นั้นไม่ว่าจะทำให้มันอินเมอร์ซีฟหรือเป็นการ enhancing จนผู้ฟังหรือผู้ชมเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยนี่คือสถานที่จริงๆนะครับ
ก็คำถามก็คือว่าอยากจะถามวิทยากรทั้ง3ท่านว่าคิดว่าในไอเดียประมาณนี้ครับจะขยายยังไงดีผมคำถามผมเคลียร์มั้ยฮะขยายประมาณอาจจะเป็นขอคำแนะนำหรือว่าอาจจะหรือว่ามีความเห็นยังไงในการอันนี้ก็น่าจะเป็นในหมวดของเรื่องฟิล์มรีคอร์ดดิ้งใช่มั้ยฮะขยายในเชิงดูเรชั่นของงานหรือว่าขยายในเชิงทํายังไงให้ในเชิงเทคนิคว่าต้องทํายังไงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่คือซิตซาวด์ออฟแบงคอกอ่ะครับประมาณนั้นหรือแบบซาวด์ออฟเชียงใหม่แคนาเดียนสคูลสิก็ผมว่าจริงๆอันเนี้ยมีตำราโดยตรงครับก็คือถ้าเราไปดูงานซาวด์สเคปของแคนาดาจริงๆจันบิ๊กเมนชั่นอาร์เมเรเชเฟอร์ไปเรียบร้อยแล้วก็มีแก๊งอื่นๆนะครับที่จริงๆมันจะมีไอเดียเรื่องของคือผมไม่ได้ทำอันนี้โดยตรงจริงๆจะถามมินดีกว่าแต่ว่ามันมีไอเดียของซาวมาร์คครับอาจารย์ที่การที่คือซาวด์สเคปก็คือเสียงที่เป็นอาจจะบอกเป็นแอมเบียนซ์ของพื้นที่สักที่นึงถูกไหมครับแต่ว่าการที่เราจะเรคคอกไนซ์หรือไอดีนติฟายพื้นที่นั้นได้เนี่ยมันต้องมีซาวมาร์คเกอร์บางอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยคือเสียงของอันนี้เช่นในกทม.มีเสียงรถไฟฟ้าที่จังหวัดอื่นไม่มีเนี่ยคือถ้าเราได้ยินเสียงของรถไฟฟ้าเนี่ยเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นซาวด์สเคปของกทม.อะไรเงี้ยครับคือมันจะมีซาวด์มาร์คเกอร์แบบเนี้ยคือในช่วงเวลาที่เราลงพื้นที่เนี่ยผมว่าเราน่าจะระบุได้ครับว่าซาวด์มาร์คเกอร์ของที่เนี่ยมันคืออะไรที่อื่นไม่มีแล้วถ้าเป็นคนเชียงใหม่โตที่เชียงใหม่เนี่ยได้ยินไอ้แบบเนี้ยเราจะรู้ว่าอันเนี้ยคือเชียงใหม่นึกออกมั้ยครับผมว่าหลักพื้นฐานน่าจะเป็นประมาณนี้จากแกงแคนาดานะแต่ว่าในรายละเอียดอาจจะให้มีคุยต่อได้แล้วก็อยากถามเรื่องว่าเหมือนอยากจะไปสถานที่จัดตั้งสิ่งเนี้ยจะลักษณะเป็นแบบไหนคะหมายถึงว่าเอาไปอยู่ในห้องหรือใช่หรือวิธีการเล่นหรือว่าติดตั้งในคอนเสิร์ตฮอลล์หรือมันจะอยู่ที่ไหนคะก็น่าจะเป็นการติดตั้งเพื่อฟังในหูฟังครับผมอาจจะเป็นการฟังผ่านไม่แอปก็อาจจะเป็นแบบว่าคนที่เข้าไปในบริเวณนั้นนะครับก็จะได้ยินเสียงแบบนั้นนะคะหรือจริงๆอาจจะขยายออกมาทำในเป็น YouTube เป็นแบบ freesound.org อะไรเงี้ยครับหรือว่าทำเป็นเชิงซาวด์สเคปเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคืออย่างผมเองก็เคยเอาไมค์เนี่ยไปอัดแต่ละที่ต่างๆเนี่ยถ้าอย่างในเชียงใหม่บางทีมันก็ไม่ชัดเพราะว่าแม้ได้ยินเสียงนกก็ได้ยินเสียงรถยนต์นะครับได้ยินเสียงของป้งเนี่ยมันถ้ามันไม่พม่าลาวอินโดเซาท์อีสเทียมันมีหมดอะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยนอกจากว่าจะทำให้ซาวด์มาร์คเกอร์ของความเป็นเชียงใหม่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่รู้สึกเหมือนเรามาฟังแล้วมันก็เป็นนอยส์อะครับฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเราเข้าไปในสักคลิปนึงใน YouTube ที่แบบเล่าเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์หรือเล่าเรื่องโตเกียวอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบโอ้เป็นซาวด์สเคปที่ช่างดูดีเหลือเกินอะไรเงี้ยครับนั้นอาจจะพูดเรื่องเทคนิคอลมั้ยคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ไมโครโฟนก็มีผลค่ะคือเหมือนกับว่าไมโครโฟนชนิดต่างๆเนี่ยมันก็ให้ผลที่ต่างกันบางทีเอาคอนเดนเซอร์ไปอัดเนี่ยมันอาจจะรับสิ่งรายละเอียดเยอะจนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือในการไปอัดเสียงบางทีอาจจะต้องหาซาวด์ออบเจกต์บางอย่างที่เราอยากจะโฟกัสมากขึ้นแล้วอาจจะต้องไปบางทีเราได้ยินเสียงนกคือหูเรากับไมโครโฟนมันไม่เหมือนกันค่ะหูเราละเอียดอ่อนมากคือสามารถคัดเลือกได้ด้วยซ้ำว่าอย่างตอนนี้อาจจะมีนกอยู่ข้างนอกถ้าตั้งใจฟังอาจจะได้ยินแต่เราเลือกตัดได้ว่าเราจะไม่ได้ยินแต่ว่าถ้าเอาไมโครโฟนตั้งในห้องเนี่ยความละเอียดอ่อนมันไม่ได้เท่าหูเราที่จะอัดเสียงนกมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็มีเรื่องนั้นฉะนั้นคือคิดว่าถ้าในแง่ไอเดียอย่างที่จารีมบอกก็เรื่องซาวมาร์กเนาะแต่ถ้าเกิดเทคนิคอลอาจจะต้องลองดูเรื่องไมค์ไหมคะมันจะมีไมค์อันนึงที่ได้ลองทดลองใช้กับงานนี้เหมือนกันก็คือเรียกว่าเป็นเหมือนเป็น binaural microphone นะคะของไม่แน่ใจเคยลองหรือยังเคยเห็นแล้วค่ะก็รู้สึกว่าอันนั้นอ่ะเมื่อมันเอามาเบลนด์กับเสียงอื่นๆอ่ะมันก็ให้มิติที่ค่อนข้างจริงประมาณนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วรู้สึกว่าการทดลองไมค์แบบต่างๆมันจะทำให้เราเหมือนมีไอเดียมากขึ้นว่าซาวที่เราอยากเก็บอ่ะมันมีคาแรคเตอร์แบบไหนบางทีไปที่เดียวกันแต่ใช้ไมค์หลายแบบเนี้ยมันก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันเลยคิดว่าอาจจะนอกจากจะไปฟิลเวิร์กในแง่ว่าสถานที่ต่างๆหรือหาซาวมาร์กอาจจะลองมองเรื่องซาวออบเจกต์แล้วก็ลองทดลองกับอุปกรณ์หลายๆแบบดูค่ะว่าแบบไหนมันเหมาะกับเทสของเราหรือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอไปให้กับคนฟังอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับผมขอบมากครับแค่นี้ไหมคะถ้าของผมว่าอาจจะมีสั้นๆแค่ว่า บางทีเราจะได้ยินคนพูดถึงว่าเสียงที่เหมือนจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดผมเคยฝึกงานที่กันตนาตอนนั้นเขาทำเรื่อง13เกมสยองผมจำได้พี่น้อยวงภูกิน
ทีนี้ผมก็ฝึกงานผมเป็นคนใส่ซาวด์เอฟเฟคนะครับก็ใส่เสียงเท้าเสียงประตูเสียงนั่นเสียงนี่พี่ที่เขาเป็นคล้ายๆพี่เลี้ยงดูคนฝึกงานน่ะเขาก็มาตรวจงานผมเขาก็บอกว่าดีๆๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่ามันเหมือนจริงไปหน่อยประเด็นคือคำว่าเหมือนจริงไปหน่อยเนี่ยแหละเขาก็บอกผมว่าหนังเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการให้เหมือนจริงแต่ว่าเขาต้องการให้เสียงเนี่ยมันน่าเชื่อเสียงนั้นไม่เหมือนจริงนะซีนที่เขาตรวจกันบ้านผมตอนนั้นมันเป็นซีนที่พี่น้อยเปิดประตูดังกราบออกมาผมทำเหมือนเลยเพราะว่าพี่น้อยอยู่ไกลๆตรงนู้นผมเสียงเขาบอกว่าทั้งซีนเนี่ยมันมีแค่พี่น้อยเปิดประตูอะถ้าเกิดผมทำเสียงให้เหมือนจริงแค่มันมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยครับคือสิ่งที่คนดูอยากได้ยินคือ grab แต่ป้าถึงแม้ว่ามันอยู่ไกลอะไรเงี้ยดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการฝึกงานตอนนั้นนะว่าเสียงที่เหมือนจริงบางทีอาจจะหมายถึงเสียงที่คนฟังอ่ะเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องถ่วงตรงเนี้ยกับความเหมือนจริงให้มันเหมาะสมกับคนฟังครับอันนี้ใช่ค่ะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าจริงของใครจริงของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยก็ต้องก็อยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ว่าเราอยากจะนำเสนอความจริงแบบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับผมขอบมากครับพอดีเลยเวลามาแล้วนะครับ5นาทีแต่ว่าเอาอีกคำถามสุดท้ายไหมสั้นๆ5นาทีได้ครับมีไหมครับผมเผื่อมีนักศึกษาแล้วกันนักศึกษาสักคนหนึ่งกายครับมีคำถามตลอดงานที่อัดวัดวงนี่ใช้ไมค์อะไรอัดเหรอฮะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์สเตอริโอครับคือเมื่อกี้พี่อานนท์พูดถึงเสียงรอบๆวัดด้วยเสียงในสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้มีเวลาพูดถึงตรงนี้เนาะคือว่าผมเอาไมค์ไปอัดเสียงในสถานที่จริงด้วยเพราะว่าผมต้องการที่จะเบลนด์มันกับเสียงในงานของผมใช้ไอ้ Rode NT5 หรือเปล่าที่มันเป็น small condenser คู่นึงอะไรเงี้ยครับผมก็เอาเสียงเนี้ยไปตามเก็บเสียงรอบๆวัดอุโมงค์เพื่อที่จะมาใช้ในผลงานผมแล้วก็เบลนด์กับเสียงในวัดด้วยเพิ่มเติมไหมครับก็คือแบบเสียงนี่คือแบบเรียลไทม์เหรอฮะสองคืองี้เสียงในวัดคือเสียงในวัดไม่เกี่ยวกับไมค์เนาะเสียงที่รันในผมงานผมมีสองส่วนส่วนแรกคือเสียงที่เซนเซอร์มันสั่งให้ดังเลยกริ้งปุ๊บคือสั่นปุ๊บโดนมุมนี้ปั๊บไฟกระพริบดังเลยกับอีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นคล้ายๆการนับนะครับคือว่ามันจะต้องเกิดเสียงอย่างเงี้ยกี่ครั้งเพลงมันถึงจะค่อยๆดำเนินไปในงานเนี้ยในวัดอุโมงค์เนี่ยผมทำเป็นทั้งหมด4เซกชันเนาะเซกชันแรกมันจะเป็นเสียงลมก่อนเซกชันที่2มันจะเป็นเสียงน้ำเซกชันต่อไปมันจะเป็นเสียงนกแล้วก็มีแค่3อันขอโทษแล้วก็เสียงกระดิ่งมันจะเป็นเสียงกระดิ่งดังๆๆอยู่ดังนั้นเสียงทั่วไปเวลากระดิ่งดังคือมันจะเป็นเสียงกระดิ่งแต่พอกระดิ่งดังประมาณนึงแล้วมันจะเริ่มเป็นเสียงลมเสียงนกแล้วก็วนกันไปอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันมีท่อนของมันแต่ว่าจะยาวจะช้ามันแล้วแต่ว่าไอ้กระดิ่งมันสั่นเยอะสั่นน้อยอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ผมว่าได้เวลาอันควรเลยเนาะคือว่าถ้าใครมีคำถามผมว่าเดี๋ยวหลังตรงนี้ก็คุยได้ดีกว่านะครับ4 โมงแล้วก็ยังไงนะครับในฐานะตัวแทนของสาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อเนาะผมขอขอบคุณนะครับอาจารย์หลิบนะฮะอาจารย์ดร.ภูมิพักนะฮะอาจารย์แก้วนะครับอาจารย์ดร.อาสิทธิ์แล้วก็อาจารย์สรัญรัตน์นะครับที่มาเป็นวิทยากรแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนำเสนอนะครับแลกเปลี่ยนกับงานที่อาจารย์3คนได้ทำในวันนี้นะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณนักศึกษาขอบคุณแขกทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมกันถามคำถามแลกเปลี่ยนกันนะครับในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทีมนี้ด้วยทีมไลฟ์สดนะฮะบันทึกเสียงไลฟ์สด